ก็ขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็จะเดินพรโยมที่สิทุกท่านนะตอนนี้เราก็จะได้เริ่มก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ยกมือถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระก็เดี๋ยวกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะก็ปกติถ้าที่ทราบจากอาจารย์มิชีดร.กฤษณาก็เราจะได้ไหว้พระนะไหว้พระสักหลังจากนั้นก็อาจจะคุยกันนะคุยกันนิดนึงตอนนี้ปิดเสียงของทุกท่านไว้อยู่นะเพราะว่าจะได้ไหว้พระก่อนหลังจากไหว้พระเสร็จนะก็ทุกท่านสามารถเปิดไมค์ได้ตอนไหว้พระนะก็จะได้ยินเฉพาะเสียงผมหรืออาตมภาพนะก็คือถ้าท่านใดสะดวกหรือว่าโยมท่านใดที่สะดวกอยากจะไหว้พระก็สามารถไหว้นะไหว้ในส่วนของตนเองนะก็คือแต่จะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าถ้าเราพูดพร้อมกันเสียงมันจะตีกันนะอาตมาใช้ซูมสอนตั้งแต่เดือนมีนาสอนทั้งภาษาส่วนใหญ่จะบรรยายภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ค่อยจะบรรยายก็เอาละบัดนี้เราก็จะได้เริ่มไหว้พระนะขอเชิญทุกท่านได้พนมมือขึ้นนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระแล้วก็เจริญพรญาติโยมนิสิตทุกท่านนะก็ตอนนี้สามารถเปิดไมค์ได้นะเปิดไมค์ได้คุยกันก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหานะก็ทำตัวสบายๆตอนนี้เวลาที่ประเทศอังกฤษนะ3:14นะช่วงนี้ประเทศอังกฤษนั้นอากาศร้อนมากเมื่อคืนเนี่ยน่าจะ30องศาเพราะว่าต้องเปิดพัดลมตอนนี้ก็เปิดพัดลมนะก็ตอนนี้เข้ามากันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ10ท่านนะน่าจะ10ท่าน ยังมีตอนนี้ขอโทษยังมีจะมีมาอีกไหมหรือว่ามากฤษณาเข้ามาแล้วโยมอาจารย์มิชีเข้ามาแล้วน่าจะยังมีครับพระอาจารย์ได้ไม่เป็นไรเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าก็ถึงเที่ยงนะตอนนี้ 9:15 นาทีเจริญพรอาจารย์ไม่ชีจริงๆอยู่คนเดียวไม่ต้องสวมหน้ากากก็ได้มั้งวันนี้ที่บ้านเรามีงานค่ะท่านอาจารย์อ๋อโอเคมหาธาตุของเราแหละก็เลยลงไปโบสถ์มาเพิ่งขึ้นมาที่กุฏิอ๋อไม่เป็นไรนะแบบสบายๆนะแต่มาชอบบรรยากาศแบบสบายๆคุยกันสบายๆคือตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราตอนเรียนนะตอนเรียนที่มหาจุฬาก็ดีเรียนที่ไม่ดนก็ดีรู้สึกบรรยากาศที่นั่นมันเครียดมากเลยนะแต่พอมาเรียนที่นี่อาจารย์เขาไม่ได้สอนเครียดเลยนะสอนกันไปคุยกันไปแล้วก็เอาเดี๋ยวก็เอาชาเอาขนมมานั่งกินกันนะแต่เครียดตอนไหนเครียดตอนที่มอบให้ไปอ่านหนังสือก่อนที่จะถึงเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่า teaching block ให้ teaching block มาเลยว่าอาทิตย์นี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะให้นักศึกษานี่ไปเตรียมอ่านมาเลยไปเครียดตอนนั้นเพราะว่าต้องอ่านเอกสารต้องอ่านหนังสือเตรียมก่อนแต่ถึงเวลาเรียนจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยเครียดกันเลยก็คือคุยกันแบบสบายๆเรียนกันไปสักพักนึงแล้วก็นั่งดื่มน้ำชากัน
อ่ะตอนนี้เราก็จะได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหาเนาะแม่ชียังอยู่ไหมอาจารย์แม่ชียังอยู่ไหมอ๋ออยู่ค่ะอ๋อโอเคนะเดี๋ยวเปิดกล้องอ๋อแล้วแต่สะดวกท่านใดสะดวกเปิดกล้องก็ได้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะให้เข้ามาให้หมดก่อนอ๋อดร.อรชรก็จะเข้ามานะรู้จักดร.อรชรใช่ไหมคะอ๋อก็เคยเจอครั้งหนึ่งที่มหาจุฬาที่นะที่ห้องไม่ชีนะค่ะค่ะค่ะอ่ะก็ว่ากันเลยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะก็จะแชร์หน้าจอให้ดูก่อนนะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรตามที่ได้รับนิมนต์จากอาจารย์แม่ชีดร.กฤษณาว่าอยากจะให้มาช่วยบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์กระบวนการพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษตัวผมหรืออัตมภาพนะมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี2549แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์สอนที่คณะพุทธศาสตร์มาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ทำงานที่มหาจุฬา 5-6 ปีนะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะมาที่นี่ก็ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับต่างชาติไปประชุมที่นั่นที่นี่อยู่บ่อยครั้งแล้วก็ไปบรรยายในต่างประเทศหลายครั้งนะไปประชุมนานาชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษพูดให้ฟังคร่าวๆนิดหนึ่งว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบริสตอลและจบ MPhil ที่นั่น Master of Philosophy แล้วก็ตอนนี้ก็มาทำปริญญาเอกต่อที่ King College Londonมันอยู่ในลอนดอนมันเดินทางสะดวกนิดนึงขอบคายที่จะพูดในวันนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงประวัติบุคคลที่จุดประกายพุทธศาสนาในโลกตะวันตกก็หัวข้อที่2ก็คือจะพูดถึงประวัติการบวชเป็นพระสงฆ์ของคนอังกฤษโดยตรงเพราะว่าเราพูดถึงประเทศอังกฤษจริงๆคนเยอรมันคนชาติอื่นเขาก็มีบวชเหมือนกันแต่ว่าเราจะจำกัดเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นคนอังกฤษโดยเฉพาะนะโดยกำเนิดนะคือจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1กับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จริงๆสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2มันก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นใน2ช่วงเนี้ยจะมีคนอังกฤษสนใจพุทธศาสนาถึงขนาดว่าออกบวชนะหลายท่านและแต่ละท่านเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์หมายว่าคือมีคุณูปการต่อโลกพุทธศาสนาเนี่ยอย่างมากนะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาดูเรื่องนี้กันทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะอยากจะฝากคำถามให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้คิดไว้ก่อนนะคือตอนนี้ยังไม่ต้องการคำตอบคือเขาเรียกว่าเป็นคำถามชวนคิดชวนคุยก่อนถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์นะเราจะรู้ว่าคนตะวันตกเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่21ตามบันทึกตามหลักฐานที่เรามีเนี่ยคนที่เข้ามาคนแรกชื่อว่าวาสโกดากาม่าเป็นคนโปรตุเกสคนนี้เป็นคนโปรตุเกสถ้าเรียนประวัติศาสตร์อยุธยาเราก็จะรู้ว่าคนโปรตุเกสเนี่ยไปที่อยุธยานะแต่ถ้าที่จำได้ก็คือชาติแรกที่ไปอยุธยาน่าจะเป็นฮอลันดาก็คือเป็นชาติเนเธอร์แลนด์ตามประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าวาสโกดากาม่าเป็นคนตะวันตกคนแรกที่เดินทางมาถึงเมืองกาลิกัตอยู่ประเทศอินเดียเมื่อปีพ.ศ. 2041หลังจากนั้นก็มีคนตะวันตกอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นสเปนวุฒิไกรกำลังเข้ามานะอย่างเช่นคนสเปนคนฮอลันดาซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าคนดัชคนเนเธอร์แลนด์
คนอังกฤษคนฝรั่งเศสอย่างคนฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปที่อยุธยาในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในราชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14อันนี้คือเป็นที่รู้จักกันมากเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคนฝรั่งเศสไปติดต่อค้าขายไปเกี่ยวข้องในทางการทูตและทางเราเองก็ส่งราชทูตมาถึงเมืองฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกานี่ก็คือกลุ่มประเทศหลักๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้คำถามที่อยากจะให้ท่านเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ต้องตอบก็คือให้คิดเฉยๆให้เก็บไว้ในใจเฉยว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยนะหลายร้อยปีนะแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะไม่มีร่องรอยว่าชาวตะวันตกคนใดสนใจถึงขนาดกลับมานับถือพุทธศาสนาเลยนะไม่มีเลยทีนี้เราจะดูต่อไปว่าพอพวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาหลายร้อยปีแต่ทำไมชุดแรกๆไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเลยสิ่งที่เขาสนใจก็คือสนใจอยู่สองเรื่องหลักๆหนึ่งสนใจเรื่องการค้าขายสองสนใจที่จะเอาศาสนาตนเองเนี่ยมาเผยแผ่ถ้าท่านทั้งหลายจำได้ก็คือราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยถึงขนาดจะให้พระสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยไปเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะก็อันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นนะทีนี้ถามต่อไปว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ชาวตะวันตกในยุคหลังก็คือในหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก 3-400 ปีจึงได้หันมาสนใจศึกษาภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของชาวตะวันออกคือต้องพูดให้กว้างเพราะว่าไม่เฉพาะแต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นมันรวมถึงประเทศจีนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงประเทศตะวันออกกลางคือพอเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยสนใจไปศึกษาประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของคนตะวันออกทีนี้คำถามต่อไปว่าทำไมช่วงนั้นเนี่ยคนตะวันตกจึงเริ่มออกห่างจากศาสนาดั้งเดิมของตนเองเนี่ยคือพยายามคิดถึงประวัติศาสตร์คิดถึงเขาเรียกว่ากาลานุกรมไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ในขณะนั้นว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคนตะวันตกเนี่ยไม่เอาละศาสนาตนเองนะและคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายอันนี้ยังไม่ต้องตอบให้เก็บไว้ในใจเฉยๆนะเพราะเหตุใดวินโยชนตะวันตกที่สนใจพุทธศาสนาจึงเลือกไปหาความรู้เพิ่มเติมจากประเทศศรีลังกาอันนี้จากที่ได้คุยกับอาจารย์คนอังกฤษก็ดีหรือว่าอาจารย์ชาติเดินก็ดีเนี่ยเวลาเขาอยากจะศึกษาพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพุทธศาสนาเถรวาทไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ริชาร์ดกรอมบริดจ์หรืออาจารย์อีกหลายๆท่านอาจารย์คนเยอรมันจำชื่อท่านไม่ได้คือท่านเหล่านี้มีความรู้ภาษาบาลีดีมากนะท่านเคยพูดให้ฟังว่าที่ไปประเทศศรีลังกาด้วยเหตุผลนี้อันนี้คือเป็นคำถามที่ตั้งให้ชวนคิดไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้มาคุยกันหลังจากที่ได้บรรยายจบลงไปในช่วงแรกนะทีนี้เดี๋ยวปิดหน้าจอไว้ก่อนนะทักทายกันก่อนขอโทษนะโยมคนแรกชื่อนิวัฒน์พุทธจันเพ็ญนะตอนนี้เปิดเสียงได้ครับเสียงได้ครับคือคุยกันก่อนเพราะว่ายังไม่ต้องซีเรียสนะก็คือแนะนำตัวทักทายรู้จักกันก่อนนะครับท่านอาจารย์สุสาครได้ยินไหมครับท่านอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะโยมจรัสลักษณ์ทองโอรานนะเจริญพรนะท่านมหาวุฒิไกรได้ยินไหมครับได้ยินครับครับหลวงพ่อธนิตถูกต้องไหมครับท่านต้องเปิดไมค์ก่อนครับท่านยังไม่ได้เปิดไมค์นะก็ตอนนี้ทักทายก่อนได้ใช่นะทักทายทำความรู้จักกันก่อนนะท่านหลวงพ่อธนิตท่านวัชรพลนะครับ
ครับแล้วก็โยม iPhone เนี่ยโยมอะไรเนี่ยกันยาเจ้าค่ะกันยาจริงๆถ้าจะให้ดีก็คือโยมเปลี่ยนโยมสะดวกเปลี่ยนชื่อไหมถ้าไม่สะดวกเนี่ยจะมาเปลี่ยนให้ก็ได้เจ้าค่ะเปลี่ยนที่หน้าจอนะคือจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเจ้าค่ะชื่ออะไรนะกันยากันยาเจ้าค่ะกันยานะกันยาที่เป็นว่านางสาวน้อยนะเจ้าค่ะโยมรู้จักความหมายชื่อตนเองใช่ไหมทราบค่ะโอเคกันยาในนางสาวน้อยนะแล้วท่านอาจารย์เตวินใช่ไหมครับเตวินครับครับเตวินนะครับแล้วก็โยมวิทยานะครับนมัสการครับไม่ใช่ปริศนายังปิดกล้องอยู่ไม่เป็นไรนะปิดก็ได้เปิดก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะเจริญพรอาจารย์ดร.อรชรได้ยินไหมได้ยินค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะมีอีกชัดเจนกำลังขับรถอยู่ฟังไปด้วยค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือปิดกล้องไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าขับรถเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยดีถ้าเปิดด้วยเนี่ยบางทีสัญญาณก็จะขัดขาให้หายนะแต่เสียงพระอาจารย์ชัดมากเลยนะเจ้าค่ะยินดีที่ได้ฟังการบรรยายวันนี้ค่ะอนุโมทนานะค่ะแล้วท่านอาจารย์พรมพิพัฒน์พรมพิพัฒน์ได้ยินไหมครับอาจจะไม่ได้ยินนะอาจจะไปทำธุระคุณอาคมจินนครยังอยู่ไหมได้ยินไหมคืออันนี้ทักทายกันก่อนยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคุณศรีนวลพันธ์อยู่ไหมไม่เป็นไรอาจจะติดธุระนะอันนี้คือทักทายกันก่อนแล้วก็ท่านสุดท้ายที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้คือคุณปฐมพงศ์คือไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นโยมนะเพราะว่าไม่เห็นหน้าไม่ว่ากันเอาล่ะบัดนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบ30นาทีแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาหน้าจอขึ้นอีกครั้งนึงทีนี้ก็คือฝากเป็นคำถามชวนคิดไว้ก่อนยังไม่ต้องตอบนะแล้วเราก็จะมาคุยกันนะหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปทีนี้มาดูเนื้อหาสาระกันแล้วกันนะว่าบุคคลผู้จุดประกายพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเนี่ยเอาเฉพาะในประเทศอังกฤษโดยตรงเพราะว่ามีประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยมีนักปราชญ์หลายท่านทางด้านพุทธศาสนาของประเทศอังกฤษอาจจะเริ่มตั้งแต่ในยุคก่อนที่อังกฤษจะไปครอบครองประเทศอินเดียคือก่อนหน้านี้เขาก็ไปทั่วแหละไปประเทศนั้นไปประเทศนี้แต่ช่วงที่มันมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ไปเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นท่านแรกก็คือที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือท่านเซอร์วิลเลียมโจนส์ซึ่งท่านเนี้ยยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ได้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอินเดียแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาภาษาท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาถิ่นอย่างมากแล้วที่นี่ก่อนหน้านี้ในช่วงนั้นก็มีอีกคนหนึ่งแต่คนนี้ประวัติไม่ชัดเจนนะพยายามค้นหาก็ไม่ค่อยเจอนะคือมีบันทึกไว้เฉยๆว่าคนที่ชื่อสเปนเซอร์อาร์คีได้ตีพิมพ์หนังสือศาสนจักรแห่งบูรพาทิศออกเผยแผ่ซึ่งในช่วงนั้นคนอังกฤษเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้จักพุทธศาสนามากมายคืออาจจะรู้จักว่าเป็นเพียงแค่ศาสนาของคนตะวันออกเท่านั้นไม่ได้สนใจแต่คนนี้เขาอยากจะทำให้คนอังกฤษนั้นสนใจพุทธศาสนารู้จักพุทธศาสนาจึงได้ตีพิมพ์หนังสือศาสนจักรแห่งบูรพาทิศออกเผยแผ่แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากใครมากมายเลยอันนี้เกิดขึ้นเมื่อราวพ.ศ. 2391ขออภัย2393นะอันนี้คือจากหลักฐานที่มีทีนี้หลังจากเซอร์วิลเลียมเราก็จะมาดูประวัติของพลตรีเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมคนนี้ถือว่าในวงการแวดวงผู้ศึกษาประวัติพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่เอ่ยนามถึงบ่อยครั้งแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มที่ศึกษาพุทธศาสนาของประเทศอินเดีย
คือพระเราเนี่ยถ้าเป็นพระธรรมวิทยากรหรือเป็นพระที่อยู่ประเทศอินเดียที่นำญาตินำโยมไปไหว้พระตรงนั้นตรงนี้จะกล่าวถึงท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์เนี่ยบ่อยครั้งมากนะซึ่งเราก็จะได้มาดูประวัติว่าท่านทำอะไรบ้างนะหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูประวัติของโรเบิร์ตเคซ่าไซเดอร์แล้วก็ท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนลนะสุดท้ายสุดท้ายก็คือจะมาดูประวัติของโทมัสวิลเลียมริชเดวิดถ้าท่านใดที่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อนี้จะคุ้นมากริชเดวิดริชเดวิดเนี่ยจะคุ้นมากนะเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติท่านเหล่านี้กันเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนรู้สึกบางท่านหลุดออกไปนะอ่ะไม่เป็นไรนะเข้ามาได้เรื่อยทีนี้มาดูเนื้อหาแต่ละท่านก็แล้วกันว่าอย่างเช่นท่านเซอร์วิลเลียมโจนเนี่ยท่านเป็นใครท่านทำอะไรนะเกิดเมื่อไรตายเมื่อไรนะก็คือทำอะไรบ้างอันนี้โปรยนำไว้ก่อนนะคือจะไล่ไปทีละท่านนะอันนี้น่าจะเป็นรูปวาดเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยกล้องถ่ายรูปน่าจะยังไม่มีนะน่าจะเป็นรูปวาดนี่ก็คือเป็นรูปวาดของเซอร์วิลเลียมโจนส์นะที่อังกฤษเขาจะมีเขาเรียกว่ามีบรรดาศักดิ์เป็นเซอร์นะเป็นเซอร์เมื่อทำคุณประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเซอร์นะต้องเป็นคุณประโยชน์ที่โดดเด่นจริงๆนะถ้าเป็นคุณประโยชน์ที่ไม่ได้โดดเด่นมากก็อาจจะเป็น OBE นะอย่างที่หลวงพ่อเขมัตโมลูกศิษย์หลวงพ่อชาเนี่ยท่านได้รับเครื่องราชจากองค์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเป็น OBEOBE ก็เป็นเครื่องราชแบบนึงนะในข้อมูลนะที่ดูเนี่ยจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเอามาให้ดูทั้ง2ภาษาเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบนะก็แปลมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะแปลมาให้เสร็จสับเลยตามประวัติเซอร์วิลเลียมโจนส์เป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านภาษาและก็บทกวีตะวันออกท่านเกิดที่กรุงลอนดอนตั้งแต่เด็กเลยได้มีโอกาสเรียนภาษากรีกภาษาลาตินภาษาเปอร์เซียภาษาอาหรับิกภาษาฮีบรูแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนนิดหน่อยตอนที่ยังอยู่อังกฤษเนี่ยยังไม่ได้เรียนภาษาบาลียังไม่ได้เรียนภาษาสันสกฤตนะคือด้วยความที่เป็นคนสนใจในเรื่องภาษาเนี่ยก็ได้เรียนภาษากรีกภาษาลาตินภาษาเปอร์เซียภาษาอาหรับิกภาษาฮีบรูแล้วก็ภาษาจีนอีกนิดหน่อยอันนี้คือประวัติในช่วงที่ท่านยังเป็นเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อปีพ.ศ.2316มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างในสมัยสุโขทัยก็คือก็800กว่าปีนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเข้ายากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเคยตอนที่มาเนี่ยเคยไปสอบถามว่าจะไปเรียนที่นั่นแต่โอ้พอเจอค่าเทอมนั้นเนี่ยแพงมากคือเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยพอสู้ไหวแต่ที่นี่พอดีเรื่องงบประมาณโอ้โหปีหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณล้านสองล้านเนี่ยเราก็ไม่ไหวนะไม่ถึงล้านบาทนะแต่ท่านเซอร์วิลเลียมโจนเนี่ยก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะก็นี่ก็เป็นการเกริ่นนำเฉยๆว่าเป็นผลงานของท่านเนี่ยที่ได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกอันนี้เป็นผลงานก็คือเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้งานด้านภาษาตะวันออกเนี่ยท่านก็เลยแปลงานนี้เป็นงานแปลจากภาษาเปอร์เซียเพราะว่ามีกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กพระองค์หนึ่งเนี่ยนามพระนามว่าพระเจ้าคริสเตียนที่7บอกอยากจะรู้เรื่องเนี้ยบอกช่วยแปลให้หน่อยนะท่านเซอร์วิลเลียมโจนในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซอร์นะก็คือก็อาจจะเป็นคนธรรมดาที่สนใจในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมภาษาของชาวตะวันออกเนี่ยก็เลยแปลเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการตีพิมพ์คือไม่ได้เรียนเรื่องภาษาอย่างเดียวสนใจในเรื่องวิชากฎหมายด้วยคือเรียนกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเข้าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าตนเองจะไปทำหน้าที่อะไร
ก็คือตอนแรกอาจจะเรียนสาขานี้แต่รู้ว่าเออตัวเองจะต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้ก็มาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชานั้นๆในปีพ.ศ.2326ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาแห่งศาลท่าเรือวิลเลียมเมืองกันกาตาคือเมืองกันกาตาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองคล้ายๆว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะก็ปีที่แล้วได้มีโอกาสบินไปที่นั่นหลังจากที่เสร็จจากงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะก็คือตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยได้ถ่ายรูปคือเมืองเป็นเมืองใหญ่เทียบเท่ากับเมืองในประเทศตะวันตกได้เลยนะท่านใดที่ไม่เคยไปก็เล่าให้ฟังนั้นนะตอนที่อยู่อินเดียเซอร์วิลเลียมเนี่ยได้ตั้งสมาคมเอเชียทิกขึ้นมาคือไม่รู้จะแปลว่ายังไงก็เอาทับศัพท์ไปเลยว่าเป็นเอเชียทิกโซซายตี้เมื่อปีพ.ศ.2327ที่เมืองกันกาตาแล้วก็ตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องภาษาก็ไปเรียนภาษาตะวันออกเนี่ยเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นพันภาษาแต่ละที่แต่ละภาคเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนกันอย่างภาคใต้นะคือตัวผมอาตมาเองเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมมนากับพระสงฆ์ที่เบตที่อยู่ทางใต้ก็เรียกว่าเซอร์เจนมอนาสติกยูนิเวอร์ซิตี้ที่นั่นไปประมาณ 3-4 ครั้งเขาอยากให้เราพูดถึงว่าเถรวาทกับมหายานเนี่ยมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรในเรื่องวินัยไปสัมมนาเรื่องวินัยเนี่ยสัมมนาวินัยนานาชาติคนทางโน้นซึ่งเมืองที่ไปก็คือบินไปลงที่ไมซอร์ไม่ใช่เมืองไม่ใช่ไมซอร์เมืองอะไรจำนึกชื่อไม่ออกนะแต่ว่าคืออยู่ทางใต้บังกะลอนะไปบินไปลงที่บังกะลอแล้วจากบังกะลอเนี่ยก็เขาเอารถมารับนั่งรถไปถึงเซราเจมอนาสติกยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยประมาณ6ชั่วโมงคนที่นั่นไม่ได้พูดภาษาฮินดีภาษาที่เขาใช้ก็บอกภาษาแคนาดาแต่ไม่ใช่แคนาดาที่ประเทศแคนาดานะก็คือเป็นภาษาถิ่นเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาถิ่นเป็นภาษาราชการของเขาเลยทางโน้นเขาใช้ที่อินเดียก็จะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาถิ่นของรัฐนั้นๆนะเพราะฉะนั้นท่านเซอร์วิลเลียมโจนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องภาษาก็ไปเรียนภาษาอื่นและที่สำคัญเนี่ยได้มีโอกาสเรียนภาษาสันสกฤตด้วยนะอันนี้ก็คือตอนที่อยู่อินเดียนะทีนี้ผลงานที่ท่านทำออกมาเป็นประจำก็คือเป็นเรื่องบทความนะเพราะว่าตนเองเนี่ยสนใจในประเพณีวัฒนธรรมของชาวตะวันออกก็เลยมีการเขียนบทความอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นบทความเกี่ยวกับกฎหมายของอิสลามเกี่ยวกับวรรณคดีเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับเรื่องพืชแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์นี่นะก็คือเป็นผลงานโดยทั่วไปของท่านคือตอนที่ไปอยู่เนี่ยก็ไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณคดีต่างๆของคนตะวันออกทีนี้ท่านก็มีโอกาสเรียนภาษาเขาจนสามารถแปลหนังสือต่างๆเนี่ยออกมาเป็นภาษาของท่านเองภาษาอังกฤษเนี่ยหลายเล่มเลยนะสุดท้ายก็คือว่าผลงานของท่านเซอร์วิลเลียมเนี่ยที่ทำให้คนยุโรปเกิดความสนใจก็คือเขาเรียกว่าจุดประกายก็ได้จุดประกายให้คนตะวันตกเนี่ยมาสนใจศาสนาแล้วก็ภาษาของคนอินเดียมากขึ้นแล้วก็พูดถึงว่าเออภาษาอินเดียนะภาษาอินเดียเนี่ยต้องรวมสันสกฤตต้องรวมภาษาบาลีด้วยว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาษาในยุโรปก็คือเป็นตระกูลภาษาที่เขาเรียกว่าอินโดยูโรเปียนคือมาจากต้นตอมาจากต้นตระกูลอันเดียวกันท่านที่เรียนภาษาบาลีนะทราบว่ามีหลายท่านเนี่ยเรียนภาษาบาลีจบปริญญาเก้าก็มีหลายท่านนะก็คือถ้าท่านใดก็ตามเรียนภาษาบาลีมาเนี่ยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษก็จะเห็นความใกล้เคียงกันมากอย่างตัวผมหรืออาตมานะพูดให้ฟังนิดนึงนอกเรื่องว่าเรียนบาลีมาอย่างเดียวไม่ได้เรียนวิชาทางโลกใดๆมาเลยก่อนที่จะเข้ามาอยู่วัดมหาธาตุเมื่อปี2538
ริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็อายุ21ไปเรียนที่ไหนบ้างไปเรียนที่วัดโพแล้วก็เรียนที่มหาจุฬาก่อนหน้านี้เรียนแต่บาลีมาอย่างเดียวตอนที่เข้าเรียนมหาจุฬาเนี่ยจบเรียน6แล้วก็เรียนบาลีด้วยเรียนอภิธรรมที่อภิธรรมโชติกาวิทยาลัยไปพร้อมๆกันแล้วก็จบพร้อมกันจบมหาจุฬาด้วยนะจบปริญญาเก้าปีเดียวกันเลยในปี2541คือตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่ตอนไปเรียนใหม่ๆแต่ทีนี้พอเราจับหลักได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นภาษากลุ่มตระกูลอินโดยูโรเปียนบาลีคำว่ามาตาแปลว่าแม่ภาษาอังกฤษก็มาตามันใกล้กันมากเลยนะอันนี้สำหรับท่านที่เรียนด้านปริญญามาอย่างเดียวเนี่ยก็อยากให้กำลังใจนะว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าภาษาบาลีเยอะเอาความเพียรที่เราใช้เรียนภาษาบาลีนี่ครึ่งเดียวไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วรับรองว่าท่านจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะทีนี้ก็มาดูคุณูปการของท่านต่อแวดวงวิชาการคือจวบจนถึงปัจจุบันนักวิชาการทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักท่านเซอร์วินเลียมจากผลงานที่ท่านได้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้วเป็นคนแรกๆที่สังเกตว่าภาษาของคนตะวันออกไม่ว่าจะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีภาษาฮินดีเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับภาษายุโรปอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันนะทีนี้ในช่วงปี2329หลังจากที่ก่อตั้งสมาคมเอเซติกขึ้นเนี่ยก็จะมีการประชุมประจำปีเป็นการประชุมประจำปีครั้งที่3หมายว่าคือเป็นรอบปีที่3ที่ประชุมกันนะประชุมกันก็อาจจะมีคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยมานั่งมาพูดมาคุยแล้วก็ท่านเซอร์วิลเลียมเนี่ยได้บรรยายโดยในการบรรยายครั้งนั้นเนี่ยท่านได้เสนอข้อคิดเห็นว่าภาษาสันสกฤตภาษากรีกภาษาลาตินจริงๆเนี่ยมันมาจากรากภาษาเดียวกันและเชื่อมโยงไปจนถึงภาษาโกติกภาษาเซลติกตลอดจนถึงภาษาเปอร์เซียด้วยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินในภาษาโกติกมันคือภาษาอะไรนะภาษาโกติกเป็นภาษายุโรปโบราณเป็นภาษายุโรปโบราณก็คือในยุโรปเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจว่าเขาพูดภาษาหลักๆอย่างเช่นเยอรมันฝรั่งเศสอย่างเดียวนะมันมีภาษาถิ่นภาษาถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็กลมกลืนกับภาษาที่ประเทศที่เขามีอิทธิพลในขณะนั้นประเทศไหนมีอิทธิพลมากไปปกครองประเทศเล็กๆเนี่ยภาษาถิ่นของเขาก็อาจจะถูกลดความสำคัญไปในปีเดียวกันนั่นแหละนะท่านเซอร์วิลเลียมเนี่ยได้เสนอทฤษฎีว่าภาษาสันสกฤตภาษากรีกภาษาลาตินแล้วก็ภาษาเซลติกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนะนี่คือท่านจัดนะแต่ทีเนี้ยเพราะว่ามันนานมาหลายร้อยปีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยข้อมูลของท่านอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดก็คืออาจจะเกิดจากความที่ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาให้รอบด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องเนี่ยจึงมีน้อยกว่านักวิชาการในรุ่นต่อมานะเพราะว่าอย่างเช่นผิดพลาดในเรื่องอะไรบ้างท่านไปรวมภาษาอียิปต์ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเข้าอยู่ในกลุ่มตระกูลอินโดยูโรเปียนด้วยซึ่งนักภาษาศาสตร์ในยุคหลังเนี่ยเมื่อศึกษาดีแล้วมันไม่ใช่กลุ่มภาษาตระกูลเดียวกันนะคือท่านรวมภาษาอียิปต์ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแต่ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรท่านละเลยภาษาฮินดีทางเดียวแล้วก็ภาษาสลาวิกภาษาสลาวิกก็คือภาษาที่คนพวกยูโกสลาเวียพูดนะเป็นภาษาในสมัยโบราณซึ่งตอนนี้เขาก็ยังพูดอยู่นะยังพูดอยู่ทีนี้มีข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือท่านมีความเข้าใจว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดที่อินเดียแต่เกิดจากกษัตริย์นักรบ
จากอาณาจักรอื่นในยุคต้นๆนานนมกาเลมาได้นำภาษาสันสกฤตเนี่ยเอามาใช้ทางภาคเหนือของอินเดียของอินเดียก่อนตอนนั้นทางอินเดียภาคเหนือเนี่ยเขาก็มีภาษาฮินดีของเขาแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวฮินดีหมายว่าเป็นภาษาฮินดีเพียวๆเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยคนที่นำมาตามความคิดของท่านเซอร์วิลเลียมเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นกษัตริย์นักรบจากอาณาจักรอื่นตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะอันนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดที่นักภาษาศาสตร์รุ่นหลังๆเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยท่านเสนอผิดเหมือนกับของเราเนี่ยเราบอกว่าเออเรามาจากภูเขาอันไตอย่างเงี้ยคนไทยย้ายมาจากภูเขาอันไตแต่พอไปดูภูเขาอันไตจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ได้นะตรงนั้นนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันมาทีนี้พอมาตอนหลังอ้าวมีคนไปดูภูเขาอันไตเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้หรอกนะอย่างไรก็ตามในการบรรยายครั้งที่3ซึ่งก็เป็นครั้งที่สำคัญอย่างมากท่านเซอร์วิลเลียมเนี่ยได้บรรยายในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของชาวฮินดูแล้วก็ในการบรรยายครั้งเนี้ยเป็นการบรรยายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบรรยายเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2329ก็คือที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละก็คือปีเดียวกันแล้วก็จากจุดนี้เองนะที่ทำให้นักภาษาศาสตร์ในรุ่นต่อมาเนี่ยบอกว่าเออนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบแล้วก็เกิดการศึกษาภาษาอินโดยูโรเปียนนะอันนี้ก็คือเป็นการบรรยายที่ทำให้ท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักมากนะทีนี้ให้ดูข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือที่ไฮไลท์เอาไว้เนี่ยคือเมื่อก่อนเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆนะคือในข้อมูลของท่านเนี่ยท่านเขียนอย่างนี้จริงๆตอนหลังเนี่ยก็คือเราจึงมาเปลี่ยนเป็นตัว K นะตอนหลังเราเปลี่ยนตัว K เดี๋ยวจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะจะมีแปลภาษาไทยให้ด้วยนะ The Sanskrit language whateverBe its antiquity is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, more exquisitely refined than either. หมายความว่ายังไงนะดูภาษาไทยประกอบกันแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆเลยว่าอันนี้เป็นภาษาที่อาตมาแปลเองนะคืออ่านคือเข้าใจแล้วก็เวลาจะแปลภาษาไทยเนี่ยก็ต้องคิดให้มันเป็นภาษาไทยเพราะว่าเวลาอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจไปเลยจะไม่อ่านไปแปลไปก็คืออันนี้เป็นเทคนิคที่ท่านใดเนี่ยอยากจะเอาไปใช้ก็ได้เพราะว่าตอนเรียนภาษาอังกฤษก็ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนแล้วก็ทีนี้ก็เอามาใช้พอมาใช้จนกระทั่งว่าเออมันเป็นธรรมชาติเวลาเราฟังเราพูดแรงต่างก็ดีเนี่ยมันไม่ได้คิดในหัวเป็นภาษาไทยก่อนอันนี้คือท่านใดที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษก็อยากให้กำลังใจนะคือประโยคนี้ว่ายังไงประโยคนี้บอกว่าถึงจะเป็นภาษาในสมัยโบราณภาษาสันสกฤตเป็นท่านบอกว่าภาษาสันสกฤตนั้นเป็นภาษาที่มีโครงสร้างสวยงามสมบูรณ์มากกว่าภาษากรีก more copious หมายถึงว่ายังไงมีการนำเอาไปใช้ในภาษาอื่นก็คือถูก copy นั่นเองเพื่อภาษาอังกฤษว่า more copious หมายว่าคือมีการนำมาไปใช้ในภาษาอื่นมากกว่าภาษาลาติน more than the Latin และ more accurately refined than either หมายความว่ายังไงก็คือมีความประณีตไพเราะมากกว่าด้วย and yetbearing to both of them a stronger affinity both in the rules of verbs and the forms of grammar than could possibly have been produced by accident ตรงเนี้ยแปลให้ฟังเข้าใจง่ายเลยว่าเนี่ยภาษาสันสกฤตมีความสัมพันธ์กับภาษาทั้งสองอย่างแนบแน่นทั้งรากคำกริยาและรูปแบบไวยากรณ์ซึ่งมันคงไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแน่ๆ นะอันนี้คือจากทัศนะมุมมองของท่านเซอร์วิลเลียมโจนนะแล้วท่านบอกต่อไปว่าอันนี้ย้ำเลยนะย้ำ so strong indeed คนอังกฤษเนี่ยชอบพูดมาเลยคำเนี่ย thank you very much indeed ถ้าเป็นพิธีกรทางทีวีเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมาก
แต่โดยความหมายที่แท้จริงเนี่ยจากที่ได้คลุกคลีเนี่ยบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อินดีดหรอกก็คือมันเป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทเฉยๆว่าโอ้ thank you very much indeed อย่างเงี้ยอาจจะไม่อินดีดจริงๆก็ได้นะท่านย้ำว่าเนี่ยมันแนบแน่นจริงๆนะมันแบบมันกลมกลืนกันมากจริงๆแล้วบอกต่อไปว่า that no philologer คำว่า philologer ก็คือนักภาษาศาสตร์could examine them all three without believing them to have sprung from some common source หมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าแนบแน่นจริงๆโดยที่จะไม่มีนักภาษาศาสตร์คนใดจะสามารถศึกษาภาษาทั้งสามได้หมดโดยไม่ต้องเชื่อว่าภาษาทั้งสามนั้นเนี่ยมันมาจากต้นตออันเดียวกันซึ่งต้นตอนั้นเนี่ย perhaps no longer exists หมายว่าคือตอนเนี้ยมันคงไม่มีแล้วล่ะมันคงสูญไปแล้วนะท่านก็เสนอต่อไปว่า there is a similar reason though not quite so forcible for supposing that both of the Gothic and the Celtic though blended with a very different idiom has the same origin with the Sanskrit and the old Persian might be added to the same family อันนี้แปลให้เรียบร้อยนะคือท่านก็มีว่าท่านเสนอว่ามันมีเหตุผลอยู่เหตุผลที่ similar เนี่ยก็คือมันคล้ายกันเนี่ยบอกไม่จำเป็นจะต้องเชื่อนะไม่ได้บังคับไม่เชื่อนะให้ลองไปคิดดูก็แล้วกัน for supposing คือบอกให้ลองไปคิดดูว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาโกติกก็ดีเซลติกก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะก็คืออาจจะผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วสำนวนภาษาเนี่ยอาจจะต่างกันมากแต่เข้ามาอย่างยมสีพันเมื่อกี้เห็นแวบๆนะขออภัยนะคือ2ภาษาเนี่ยมันผสมผสานเข้าด้วยกันเหมือนภาษาลาวกับภาษาไทยนี่แหละก็คือเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันสำนวนอาจจะต่างกันอย่างเมื่อไม่นานอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยมีญาติโยมทำอาหารมาอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะมีโยมทำอาหารมาพระก็ถามวันนี้โยมทำอะไรมาว่างั้นอ่ะโยมก็พูดว่าวันนี้โยมทำน้ำพริกหมักแหลงมาอาตมาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหมักแหลงเนี่ยมันคืออะไรเอ้าโยมหมักแหลงนั้นมันคืออะไรว่างั้นเอ้าก็มะเขือเทศไงท่านว่างั้นอ่ะเข้าใจว่าทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาใช้คำเนี้ยเรียกมะเขือเทศนะทำน้ำพริกหมักแหลงมาเหมือนกันนะพูดเป็นภาษาอีสานนะแต่เราด้วยความที่ว่าเราไม่เคยได้ยินเลยเราก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้สำนวนภาษาจะต่างกันแต่ท่านเซอร์วิลเลียมโจนเนี่ยบอกว่าภาษาเซลติกภาษาโกติกเนี่ยมันมีต้นตอมาจากภาษาสันสกฤตเหมือนกันแล้วก็ภาษาเปอร์เซียโบราณเนี่ยอาจจะรวมอยู่ในตระกูลเดียวอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันนี้ด้วยนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการบรรยายเป็นข้อความเป็นถ้อยคำของนักภาษาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งตอนนั้นน่ะท่านก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะนะอันนี้คือเขาเรียกว่าคุณูปการต่อแวดวงวิชาการนะตอนนี้จะตีสี่แล้วนะไม่เป็นไรมีเวลาเรื่อยๆก็ผ่านไปนะก็คือนั่นคือประวัติแล้วก็ผลงานของท่านเซอร์วิลเลียมโจนทีนี้มาพูดถึงท่านนี้ซึ่งท่านเนี้ยเป็นที่รู้จักมากในกลุ่มผู้ศึกษาประวัติพุทธศาสนาคือท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมีท่านอาจารย์มาจากประเทศอินเดียบอกว่าอยากจะไปดูว่าท่านเซอร์ท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยอยู่ตรงไหนอยากจะมาค้นหาร่องรอยท่านโอ้ตอนเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าคนอังกฤษเขาไม่ได้อยู่ประจำที่นะคือให้สังเกตดูจากภาพนี้ว่าเซอร์วิลเลียมเนี่ยเขาไม่ได้นับถือพุทธนะเขาเป็นนักเขาเรียกว่านักโบราณคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเคารพถ้าเป็นชาวพุทธตัวไปบอกเนี่ยทำไมคุณมานั่งสูงกว่าพระพุทธรูปอะไรต่างๆเนี่ยชาวพุทธอาจจะไม่พอใจตรงนี้แต่คนอังกฤษเนี่ยเขาทำไปด้วยความไม่รู้นะคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ความเคารพไม่ได้ให้ความเคารพในเชิงว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ควรเคารพยังมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นลุงอายุประมาณสัก70กว่าแล้วนับถือพุทธศาสนาตอนนี้อายุประมาณ80นะก็คือโยมคนเนี้ยมาวัดอยู่บ่อยมากบอกว่าผมเนี่ย
หันมาสนใจแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยชอบศาสนาพุทธแล้วก็บอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธเนี่ยเมื่ออายุ75ปีก็มาขอบูชาพระพุทธรูปจากวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพระพุทธรูปของแกเนี่ยไปวางตรงที่ในบริเวณวัดของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเอาพุทธรูปของวัดเนี่ยมาทิ้งไว้อย่างนี้อันนี้ก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยนะแต่ลุงคนเนี้ยแกไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็เลยบอกแกว่าเออพุทธรูปเนี่ยของวัดเนี่ยไม่ควรที่จะมาวางบนพื้นไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยมันก็ยังไม่เข้าถึงสภาพจิตใจของเขาเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันต่างกันนะให้ดูมาทั้งสองภาษาก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะให้อ่านทั้งสองภาษาเนี่ยอาจจะใช้เวลานะก็เอาดูง่ายๆก็แล้วกันวันนี้นี่คือประวัติภาษาอังกฤษแล้วก็มีแปลภาษาอังกฤษให้เรียบภาษาเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยบรรทัดแรกเนี่ยแปลว่าพลตรีเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยเป็นวิศวกรแห่งกองทัพอังกฤษสังกัดกลุ่มวิศวกรบริษัทแบงโกแต่ต่อมาเกิดสนใจด้านประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีประเทศอินเดียอันนี้ก็คือดูจากข้างบนนี้ก็ได้คือแปลมาจากตรงนี้เลยนะปีพ.ศ. 2404ตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อินเดียเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้สำรวจโบราณสถานของรัฐบาลอินเดียแล้วก็เซอร์คันนิงแฮมเนี่ยในช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งก็เลยดำเนินการก่อตั้งเป็นหน่วยงานเป็นสำนักงานขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจโบราณสถานโดยเฉพาะซึ่งต่อมาก็คือได้ชื่อว่าเนี่ย The Archaeological Survey of Indiaแปลเป็นไทยคือกองสำรวจโบราณสถานแห่งอินเดียนะอันนี้คือเป็นกองที่ท่านตั้งขึ้นมาทีนี้คร่าวๆก่อนเซอร์คันนิงแฮมนะเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มและยังมีจดหมายเหตุอีกหลายฉบับและชอบสะสมของพวกเนี้ยของวัตถุโบราณคือเป็นไปได้ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรมากมายเขาก็มองดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมีฝรั่งตะวันตกสนใจเนี่ยอ้าวก็เลยเกิดมีการไปเอาหาของพวกเนี้ยมาขายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คนในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยซึ่งไม่ได้นับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่เนี่ยมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากคือไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่พอมีคนตะวันตกอย่างเช่นท่านเซอร์คันนิงแฮมไปแล้วก็เออเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันมีคุณค่าเป็นสิ่งที่เอามาสะสมได้ก็เลยเกิดมีการทำราคาขึ้นมาพวกเหรียญโบราณอะไรต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยคนท้องถิ่นไม่ได้ความสนใจเลยนะท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเป็นคนที่ชอบของพวกนี้ท่านก็สะสมวัตถุโบราณมากเลยแต่ทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือเรือล่มที่ชายฝั่งประเทศศรีลังกาเมื่อราวเดือนพฤศจิกายน2427ก็สิ่งของที่อยู่ในเรือเนี่ยก็หายไปเยอะเลยพวกเหรียญพวกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ยังมีบางส่วนเนี่ยเหลือนะเหลืออย่างเช่นพวกเหรียญทองเหรียญเงินเหลืองอย่างพวกพระพุทธรูปปฏิมากรรมทางพุทธศาสนาอื่นเนี่ยซึ่งอยู่ในสภาพดีไอ้ที่เสียหายก็เยอะนะที่เสียหายจนกระทั่งว่าเออแตกหักอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เลือกเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยทาง British Museum ก็คือทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอังกฤษเนี่ยได้ขอซื้อจากท่านมาเอามาแสดงเอามาเก็บไว้ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะถ้าท่านใดมีโอกาสมาอังกฤษนะก็ไปดูได้นะไปดูได้แม้แต่หนังสือจินดามณีของเราเขาก็มีนะที่ British Museum เนี่ยหนังสือจินดามณีซึ่งถือว่าเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทยก็มีพงศาวดารต่างๆที่ประเทศอังกฤษก็มีไม่รู้มันมายังไงแหละนะก็มันมีนะอ่ะทีนี้มาดูผลงานเขียนของท่านบ้างอันนี้ให้ดูเฉยๆนะผลงานเขียนของท่านเนี่ยก็คือที่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองเนี่ยอยากให้รู้ว่านี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงนะคืออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าอยากจะให้ดูเฉยๆว่าผลงานเขียนของท่านนี่เยอะมากนะเพราะว่าท่านเป็นนักโบราณคดีที่ไฮไลท์สีเหลืองแล้วก็สีเขียวตรงเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะซึ่งจะนำมาให้ดูเป็นบางเรื่องและที่สำคัญเนี่ยหนังสือเรื่องเนี่ยมหาโบธิ on the great Buddhist temple under the Bodhi tree at Bodh Gaya นั้นเขียนเมื่อตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.1892เนี่ยอันนี้จะได้นำมาให้ดูเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะ
ถ้าท่านใดอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยอยากจะให้ลองไปอ่านดูนะแล้วก็มีหนังสืออื่นอีกมากมายเลยเอาทีนี้มาดูตัวอย่างผลงานเขียนของท่านนี่คือหนังสือโบราณเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะเคยไปอ่านหนังสือที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยอายุเท่ากับกรุงสุโขทัยนะพวกหนังสือเก่าๆเล่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแต่เขาทำได้ดีมากเก็บได้ดีมากมันดีอย่างตรงที่ว่าที่นี่มันไม่มีปลวกหนังสือเก่าๆเนี่ยเล่มโตๆเนี่ยเก็บไว้อย่างดีมากแต่ว่าภาษาที่เขียนเนี่ยอ่านยากมากเพราะว่าเขียนด้วยลายมือเขียนค่อนข้างหวัดนะเคยไปเปิดดูโอ้แล้วเป็นภาษาของคนโบราณมันไม่ใช่เป็นภาษาที่คนทุกวันเนี่ยพูดกันอันนี้ก็คือหนังสืออะไรก็เรียกว่า The Pisla เป็นหนังสือที่พูดถึงพุทธศาสนาว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะ The Rise, Progress, and Decline of Buddhism หนังสือเล่มนี้ท่านเซอร์คันนิงแฮมพูดถึงการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ในที่สุดเนี่ยความเสื่อมสูญของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากถ้าท่านอยากจะดูเรื่องประวัติพุทธศาสนาในอินเดียเป็นยังไงเนี่ยหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูได้คือตอนนี้มันมีแบบไฟล์ PDF นะสามารถที่จะโหลดไฟล์ PDF เนี่ยไปเก็บไว้ในมือถือได้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงนะ Stupa of Bahut นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสถูปในประเทศอินเดียแล้วเล่มนี้นะเป็นเล่มที่ให้ข้อมูลเรื่องเจดีย์พุทธคยาแล้วก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะคือจริงๆท่านมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเอา3เล่มหลักๆนี่มาให้ดูเพราะว่าเป็น3เล่มที่ทำให้คนเนี่ยสนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีคัมภีร์ประเพณีวัฒนธรรมของคนอินเดียรวมทั้งกระทั่งพุทธศาสนานะก็คือท่านเขียนหนังสือออกมาเอาทีนี้มาสรุปนะสรุปว่าผลงานการสำรวจโบราณสถานของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างปีพ.ศ.2380ท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้สำรวจเนี่ยก็ไปดูแลการขุดค้นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาซึ่งก็คือสารนาถที่สารนาถแขวงเมืองพาราณสีเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานของพุทธศาสนาในอินเดียนะปี2393ท่านได้นำทีมนักโบราณคดีไปขุดค้นพุทธศาสนสถานแห่งสารจีหรือสถูปแห่งสารจีซึ่งถือว่าเป็นมหาสถูปโครงสร้างหินใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็ถือว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดสร้างตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัยบอกว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุมาราก็กี่ปีก็นับดูกันแล้วกันประมาณพ.ศ.200นะพระเจ้าสุนี่ประมาณพ.ศ.2200นะคือตลอดช่วงที่ท่านเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียก็พยายามไปค้นไปขุดไปสำรวจท่านได้อ่านบันทึกของพระถังซัมจั๋งพระถังซัมจั๋งเนี่ยเราเคยดูหนังเราก็คงจะรู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องราวในหนังกับเรื่องความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคือพระถังซัมจั๋งนั้นมีตัวตนอยู่จริงแล้วในช่วงที่ท่านมาอินเดียเนี่ยท่านได้บันทึกพรรณนาเหตุการณ์ต่างๆคือช่วงนั้นอินเดียในรุ่งเรืองมากแล้วพระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินทางมาเรียนแล้วก็นำคัมภีร์กลับไปถ้าเราดูรูปก็จะเห็นว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยแบกคัมภีร์กลับไปอินเดียแล้วก็มีม้าอยู่1ตัวนะอาจจะถ้าท่านใดที่เคยดูหนังพระถังซัมจั๋งก็จะมีคู่หูอยู่2คนนะทีนี้ผลงานที่ท่านได้ขุดค้นเนี่ยอันนี้เอามาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นเมืองนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะแต่ว่านี่คือเมืองตักศิลาอันนี้คือตักศิลาภาษาอังกฤษเขาเขียนอย่างนี้นะแล้วก็อีกหลายที่เลยอย่างเช่นสาวัตถีนี่คือสาวัตถีนะแล้วก็โกสัมพีนี่คือเมืองโกสัมพีปัทมวดีเมืองไพศาลีและที่สำคัญสุดก็คือที่รู้จักกันก็คือกรุงมหาลัยนัลลันทาซึ่งตอนเนี้ยถ้าท่านใดไปอินเดียเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยอยู่นะปี2397ท่านเซอร์คันนิงแฮมได้พิมพ์หนังสือที่ได้บอกไปก่อนนั้นเนี่ยก็คือThe Pisla Tops เนี่ยเป็นถือว่าเป็นความพยายามครั้งแรกของท่านในการที่จะ
ดูร่องรอยพุทธศาสนาเขียนจากที่ท่านเนี่ยไปเห็นซากหักปรักพังของโบราณสถานทางภาคกลางของอินเดียในหนังสือเล่มนี้อย่างที่ได้กล่าวไปว่าได้อธิบายการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมลงของพุทธศาสนาในอินเดียนะท่านใดสนใจก็ลองไปสืบค้นดูนะปี2404ท่านเซอร์คันนิงแฮมรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำรวจแล้วก็ขุดค้นแหล่งโบราณคดีจนกระทั่งว่าปิดโครงการคือก่อนนั้นนี้อาจจะเป็นหัวหน้าคณะปี2404เนี่ยก็คือมีหลักมีฐานมีที่มีอะไรต่างๆขึ้นมาท่านก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการแล้วปิดโครงการที่ปิดโครงการไม่ใช่แล้วก็คือเงินหมดไม่มีเงินทุนสนับสนุนก็เลยต้องปิดโครงการไปแต่ทีเนี้ยพอ9ปีต่อมาเนี่ยก็กลับมาอีกก็คือยังเป็นความสนใจของท่านอยู่ท่านก็ใช้เวลา15ปีเต็มเลยในการที่จะไปสำรวจโบราณคดีแล้วก็ขุดค้นซากหักปรักพังต่างๆเนี่ยทางตอนเหนือของอินเดียนี่อีกเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็คือผลงานการสำรวจโบราณสถานของท่านเซอร์คันนิงแฮมคือพอพูดถึงตรงเนี้ยอยากจะเอามาให้ดูนะประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะว่าท่านเกี่ยวข้องกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นปัจจุบันคือให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันว่าจะไม่ลงรายละเอียดว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1เนี่ยที่เราศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติกันมาเนี่ยถือว่าเป็นต้นคู่พระบารมีเป็นสาชาติสาชาติก็คือเกิดพร้อมกันนะท่านที่เรียนพุทธประวัติก็คงจะทราบว่าสาชาตินี่คืออะไรมีพระนางพิมพามีท่านอานนท์มีนายชนะมีอมาตย์กาลุทายีมีมากันตกะแล้วก็ขุมทรัพย์4มุมเมืองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีต้นโพที่ว่าเนี่ยคือนี่คือต้นที่1นะต้นที่1เนี่ยมีอายุยืนยาวมาจนถึงสมัยพระเจ้าโสมมหาราชตอนพระเจ้าโสมมหาราชเนี่ยมานับถือพุทธศาสนาก็อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนานี่รุ่งเรืองมากเลยสร้างว่ากันว่านะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยจำนวนมากถึง 84,000 แห่ง 84,000 แห่งซึ่งตรงเนี้ยทำให้มเหสีของพระเจ้าโศกเนี่ยไม่พอพระทัยเพราะว่าพระเจ้าโศกเนี่ยไปทุ่มเทในเรื่องศาสนามากจนเกินไปไม่พอพระทัยอย่างมากก็คือพอว่างจากราชกิจปุ๊บก็มาปฏิบัติธรรมที่ใต้ต้นโพอย่างเงี้ยไม่ค่อยกลับไปอยู่วังไม่ค่อยไปใช้เวลากับบรรดามเหสีทั้งหลายแหล่ทีเนี้ยบรรดามเหสีทั้งหลายเนี่ยก็เกิดความอิจฉาต้นโพต้นแรกเนี่ยนะมเหสีองค์ที่4ของพระเจ้าโศกพระนามว่ามหิสนทรีหรือชื่ออีกอันหนึ่งก็คือที่รู้จักกันคือพระนางติสยะรักษิตก็เลยบอกให้คนใช้เนี่ยนำยาพิษแล้วก็น้ำร้อนเนี่ยไปแปรรดที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยจนกระทั่งว่าทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกต้นที่พระพุทธเจ้าประทับนั้นแล้วก็ตรัสรู้เนี่ยล้มตายลงไปนะอันนี้ก็คือประวัติต้นโพธิ์ต้นแรกนะทีนี้ต้นโพต้นที่2ต้นโพต้นที่2นี่เกิดขึ้นยังไงอันนี้ตามประวัติก็คือพระเจ้าอโศกเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าให้หนองต้นโพเนี่ยแตกออกมาซึ่งมันก็เกิดผลนะอย่างต้นโพต้นที่2เนี่ยถือว่าเป็นต้นโพที่ได้มีการนำไปขยายปลูกในประเทศอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นนะตามประวัติศาสตร์นะก็คือเราก็ยังค้นไม่เจอหรอกว่าท่านพระสุนทรอุตตระเนี่ยท่านเอาไปปลูกที่ไหนอย่างของไทยเราก็จะบอกว่าพระสมณะอุตรราชเนี่ยมาที่จังหวัดนครปฐมถ้าทางพม่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไปที่พม่านู่นคือตรงเนี้ยยังไม่เป็นที่ตกลงกันนะยังไม่เป็นที่ตกลงกันก็คืออ่านงานเขียนวิชาการของคนของอาจารย์ชาตะวันตกเนี่ยเขายังไม่สรุปเพราะว่าไทยก็จะอ้างว่านครปฐมพม่าก็จะอ้างว่าเมืองสะเทิมนะตอนที่ท่านสมณะอุตรราชท่านเดินทางไปดินแดนสุวรรณภูมินะเข้าใจว่าคงนำเอาหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยไปด้วยไปปลูกด้วยนะที่ชัดที่สุดก็คือสายที่ไปอินเดียสายที่ไปศรีลังกาท่านมหินทเถระแล้วก็ในหนังสือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนังสือสมันตปสาธิกานะมีการพรรณนาถึงเหตุการณ์ที่พระนางสังฆมิตาเนี่ยได้นำเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธกยาไปปลูกที่ประเทศศรีลังกานะท่านไหนที่เรียนประโยค7ขึ้นเนี่ยก็คงจะรู้เหตุการณ์นี้นะต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่2เนี่ยก็ถูกทำลายในสมัยไหนในสมัยพระเจ้าปารณวรมาคือในยุคใน
ช่วงนั้นเนี่ยแคว้นมคธของพระองค์เนี่ยได้ถูกรุกรานโดยพระเจ้าสาสังการซึ่งไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาฮินดูมาจากทางเบงกอลพอมาถึงก็จัดการสั่งให้ตัดเลยขุดรากถอนโคนแล้วก็เอาฟางอ้อยเนี่ยเอาอ้อยที่มันแห้งเอาเปลือกอ้อยที่มันแห้งเนี่ยเอามาสุมแล้วก็ใช้น้ำมันราดเผาต้นโพต้นนี้ว่ากันว่ามีอายุถึง800ถึง871ถึง891ปีก็ตายตายลงไปแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นพระเจ้าสาสังการเองเนี่ยก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็สิ้นชีพพิตักใสที่พุทธกยานั่นเองทีนี้ฝ่ายพระเจ้าปรนวรมาเนี่ยพอมาถึงก็เลยสามารถที่จะตีทัพของพระเจ้าสาสังการเนี่ยแตกพ่ายไปแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาชาวให้ชาวบ้านเนี่ยเอานมวัวมาพันตัวเลยนะแล้วก็พยายามเทราดที่โคนต้นโพที่ถูกเผาเนี่ยตัวเองก็นอนคว่ำหน้าลงกับพื้นตั้งจิตอธิษฐานแบบที่พระเจ้าโศกทำเนี่ยตอนที่ต้นโพต้นแรกเนี่ยถูกทำลายก็มีหน่อใหม่แตกงอกขึ้นมาแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นต้นโพต้นที่3ต้นโพต้นที่3เนี่ยยืนยาวมากเมื่อปีที่แล้วนะผมอาตมาภาพเนี่ยได้ไปร่วมในงานสาธยายพระไตรปิฎกอันนี้ก็คือภาพที่ถ่ายเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมต้นโพต้นที่3ตอนที่เซอร์คันนิงแฮมเนี่ยมาถึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้นโพต้นเนี้ยแบบค่ำคามาแล้วก็คือแบบสุดโสมมากเลยสุดโสมมากพอท่านได้ไปครั้งที่2เนี่ยท่านก็เห็นต้นโพไม่ใช่ต้นนี้นะไม่ใช่ต้นปัจจุบันนี่นะคือต้นโพก่อนนั้นเนี่ยต้นก่อนนั้นเนี่ยสุดโสมมากแล้วชาวบ้านที่นับถือศาสนาฮินดูเขาก็ไม่ได้ความสำคัญอะไรกับต้นโพต้นนี้เลยพวกกิ่งต้นโพอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ตัดไปทำฟืนทำอะไรต่างๆแล้วก็มันมีเหตุการณ์เกิดพายุใหญ่ช่วงปี2421ถึง2423เนี่ยก็ทำให้ต้นโพต้นที่3เนี่ยหักโค่นลงไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ล้มตายไปเองต้นโพต้นนี้ว่ากันว่ามีอายุถึง 1,200 กว่าปีนะแล้วก็ต้นโพต้นที่4ซึ่งก็คือต้นนี้ต้นนี้ต้นปัจจุบันเนี่ยต้นนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่านเซอร์คันนิงแฮมคือหลังจากต้นที่3ตายไปเนี่ยมันก็มีหน่อแตกออกมา2หน่อนะก็คือท่านเซอร์คันนิงแฮมท่านก็เลยดูแลไอ้หน่อต้นโพเนี้ยแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็เอาไปปลูกไว้ที่ทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธกยาห่างจากต้นเดิมเนี่ยประมาณ50เมตรนะคือตอนนี้2ต้นนี้ก็ยังอยู่นะถ้าท่านใดเคยไปเนี่ยก็จะเห็นต้นโพ2ต้นนี้อันนี้คือในส่วนที่เกี่ยวข้องทีนี้อยากจะให้ดูข้อมูลที่ท่านเขียนท่านเองเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ The Bodhi Tree at Bodh Gaya จริงเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้นะขออภัยนะ Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Bodh Gaya ก็คือคนเขียนคือท่านเซอร์คันนิงแฮมเอาเรื่องนี้มาให้ดูเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่ท่านเขียนบันทึกไว้เองว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี1862ปีคริสต์ท่านบอกว่าท่านไปพบต้นโพต้นที่3เนี่ยมันสุดโสมมากเลยสุดโสมมากแล้วทีนี้ท่านก็ทำยังไงต่อไปก็คือทีแรกเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรจนกระทั่งว่าท่านก็ไปมีโอกาสไปอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เห็นว่ามันไม่ไหวแล้วล่ะนะอย่างที่ได้พูดเป็นภาษาไทยไปเมื่อกี้อันนี้คือเอามาให้ดูว่านี่คือหลักฐานที่ท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยได้พูดถึงต้นโพนะคงไม่มีเวลาที่จะแปลทั้งหมดนะคือตรงนี้ท่านพูดถึงท่านวัชระอาจด้วยนะท่านพูดถึงท่านวัชระอาจนี่ก็คือท่านวัชระอาจนะทีนี้มาดูคนต่อมานะคือคนนี้คือเป็นไม่ใช่เป็นหมอนะคือเป็นนักวิชาการจบปริญญาเอกนะได้ชื่อว่าโรเบิร์ตเคเซอร์ชอยเดอร์สนะคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นนักปราชญ์ที่สนใจเรื่องทางตะวันออกนะโอเรนทัลลิสต์แปลว่าผู้ที่สนใจในอะไรเกี่ยวกับโลกตะวันออกแล้วก็เป็นคนทำพจนานุกรมภาษาบาลีภาษาอังกฤษเป็นคนแรกเลยรวบรวมเพราะว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านภาษาเช่นเดียวกันเสร็จแล้วในช่วงที่ไปอยู่อินเดียเนี่ย
ก็ไปเรียนภาษาบาลีไปเรียนภาษาสันสกฤตนะคือตอนเป็นเด็กเนี่ยบอกว่าอายุเมื่ออายุ19เริ่มเรียนภาษาฮิบรูที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะอันนี้อ่านว่าวอร์ดัมนะวอร์ดัมคอลเลจแล้วก็จบการศึกษาในปี1861นะเดี๋ยวดูภาษาไทยด้วยดีกว่าเพราะว่าทำภาษาไทยให้ดูด้วยจะได้ง่ายสำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษขออภัยเลยไปนะนี่คือดูภาษาไทยก็ได้เพราะว่าท่านพูดไปทั้งสองภาษาเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะนะดูภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยประกอบกันแปลให้เรียบร้อยนะคือเมื่ออายุ19ปีท่านคุณดร.โรเบิร์ตเนี่ยได้เรียนภาษาฮิบรูที่วิทยาลัยวอร์ดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคือออกฟอร์ดเขาจะแบ่งเป็นวิทยาลัยนะแล้วก็จบการศึกษาในปีศ.2404หลังจากจบเนี่ยคนนี้ไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนขออภัยแล้วก็ได้ไปประจำที่ศรีลังกาพอไปอยู่ศรีลังกาก็สนใจวัฒนธรรมประเพณีของคนสิงห์คนแล้วก็ไปเรียนภาษาบาลีที่นั่นพอไปเรียนภาษาบาลีก็คือท่านก็ทำยังไงจะได้เรียนภาษาให้คนรุ่นหลังได้เรียนภาษาบาลีได้ง่ายขึ้นก็เลยตีพิมพ์หนังสือภาษาบาลีขึ้นเป็นครั้งแรกนะเมื่อปี2412เนี่ยแล้วก็ได้ทำการเรียบเรียงพจนานุกรมภาษาบาลีภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในช่วงปี2415ถึง2418ในช่วง2415ได้เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่ประเทศอินเดียนะเป็นเพราะว่าเขามีช่วงนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยครอบครองอินเดียแล้วนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องของบุรพาทิตย์จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์สาขาวรรณคดีบาลีและก็พุทธศาสนาคนแรกที่วิทยาลัย University College London นะก็คือแปลทับไปเลยว่าวิทยาลัย University เพราะว่า University เนี่ยก็คือมาลัยนะถ้าแปลทับก็จะฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปี2419จากผลงานที่ท่านได้รวบรวมพจนานุกรมเนี่ยทำให้ท่านได้รางวัล Wolney Prize จากประเทศฝรั่งเศสนะนี่ก็คือดร.โรเบิร์ตเคซาร์ชไชเดอร์เอามาให้ดูนะเอามาให้ดูนี่คือผลงานของท่านนี่คือ dictionary ภาษาบาลีภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยอย่างด้านเนี้ยก็คือเราจะเห็นนะอย่างเช่นเนี่ยท่านไหนที่เรียนภาษาบาลีอัพพัทโทอย่างเงี้ยอัพพัทโทแปลว่า not bound not bound นี่คือท่านเรียนภาษาบาลีจนกระทั่งว่าท่านสามารถรวบรวมdictionary แล้วก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ใช้เป็นคู่มือในการเรียนภาษาบาลีต่อไปคือเอามาให้ดูเฉยๆนะนี่เป็นพจนานุกรมภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเล่มแรกทีนี้มาดูท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนะท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนเนี่ยท่านเกิดที่เมืองเกรฟสันในมณฑลเคนพ่อเป็นผู้พิพากษาแล้วทีนี้จบการศึกษาจากไหนจบการศึกษาจาก King School แล้วก็ King College แล้วไปเรียนต่อที่ออกฟอร์ดด้วยคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องกวีเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนเก่งในเรื่องการแต่งกลอนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยได้รับรางวัลตอนที่อยู่ออกฟอร์ดเนี่ยนะได้รับรางวัลในเรื่องกวีเนี่ยทีนี้มาดูประวัติต่อว่าในปี2399เซอร์เอ็ดวินอาร์โนเนี่ยได้ไปที่อินเดียไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสันสกฤตเมืองปูน่าหรือปูเน่แล้วแต่จะออกเสียงนะคือดำรงตำแหน่งเนี้ยหลายปีมากเป็นช่วงที่เกิดการจลาจลก็คือทหารอินเดียทางภาคเหนือเนี่ยก่อการจลาจลเพราะว่าอังกฤษไปปกครองเขาอ่ะเขาก็ไม่พอใจนะคือถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์จลาจลดังกล่าวเนี่ยแต่ท่านเซอร์อาโนเนี่ยก็อยู่ต่อนะปฏิบัติต่อคือไม่ยอมหนีอ่ะไม่ยอมหนีไปไหนเลยคืออ่ะคุณจะประท้วงกันก็ประท้วงไปคุณจะก่อจลาจลก็ก่อไปไม่ใช่เรื่องของฉันนะทีนี้
มันมีผู้เขาเรียกว่าผู้แทนพระองค์เนี่ยเป็นลอร์ดคนเนี้ยตอนประชุมที่เมืองบอมเบย์คือลอร์ดท่านนี่บอกอู้นี่ชื่นชมเซอร์อาร์โนเนี่ยอย่างมากเลยอู้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งคือถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบคุณก็ไม่ยอมหนีนะคือพ่อเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องงานมากกว่าเรื่องอย่างอื่นนะก็คือที่ตรงนี้เองนะคือเซอร์อาร์โนเนี่ยก็เลยได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยรวบรวมข้อมูลตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอามาใช้สำหรับงานเขียนวิชาการนะแต่งานที่ทำให้ท่านเซอร์อาร์โนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือบทกวีบทกวีเพราะว่าท่านสนใจในเรื่องกวีทีเนี้ยเป็นงานที่ท่านท่านเซอร์อาร์โนเนี่ยให้ความสำคัญระดับต้นเลยนั่นก็คือการตีความชีวิตและปรัชญาตะวันออกก็คือแปลมาจากนี่นะนี่อ่านเพราะว่าถ้าอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยอาจจะใช้เวลามากคือท่านอยากจะสื่อชีความเป็นอยู่แล้วก็ปรัชญาของคนตะวันออกเนี่ยมาเป็นบทกลอนภาษาอังกฤษแล้วก็ผลงานตรงนี้เองเป็นที่จุดประกายต้องบอกว่าของท่านเนี่ยจุดประกายอย่างมากเลยก็คือ the light of Asia แปลเป็นภาษาไทยก็คือประทีปแห่งเอเชียหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ the great renunciation ภาษาไทยก็คือมหาอภินิษกรมก็คือการออกบวชครั้งยิ่งใหญ่นะในหนังสือของท่านเนี่ยท่านจะเป็นแบบบทกวีเรียบๆอ่ะบทกวีเรียบๆ in blank verse ก็คือ blank verse ก็คือแบบเรียบๆและมีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆอีกหลายภาษาเลยไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยไหมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยได้ดูในภาษาไทยเคยดูแต่ภาษาอังกฤษมีการตีพิมพ์มากกว่า150ครั้งนะ150ครั้งทีนี้จะให้ดูตัวอย่างก็แล้วกันนะคือนี่คือตัวอย่างหนังสือนะตอนเนี้ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันมี PDF ดาวน์โหลดฟรีนะแล้วก็นี่คือเป็นน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกๆเพราะว่ามีเขียนบันทึกวันที่ตรงนี้ว่าปี1882ถ้าเราดูตรงเนี้ยนี่คือกลอนหน้าแรกเลยนะบอกว่ายังไง The scripture of the savior of the world Lord Buddha Prince Siddhartha Stay on earthIn earth and heavens and hell's incomparable. All honor, wisest, best, and most pitiful, the teachers of Nirvana and the law. นะคืออันนี้เป็นบทกลอนภาษาอังกฤษโดยความก็พรรณนาว่าบทกลอนอันเนี้ยจะพูดถึงคัมภีร์หรือว่าหลักคำสอนของSaviour of the world คือเขายังมีความเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์โลกในความหมายในความเข้าใจของคนตะวันตกนะก็อาจจะถูกต้องในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูเฉยๆนะเอาทีนี้มาดูขั้นสายตาบ้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยราชวงศ์คุปตะก็มีอายุราวคริสต์ศตวรรษที่7ถ้าอยากจะรู้ว่าพศก็เอา543บวกไปนะตอนนี้ปฏิสถานที่ไหนปฏิสถานที่พิพิธภัณฑ์เมืองเบอร์มิงแฮมซึ่งตัวผมและอาตมาเนี่ยไปที่นี่บ่อยมากเพราะว่าตอนที่อยู่กับท่านเจ้าคุณเหลาเนี่ยเวลาเขามีงานเขาจะนิมนต์พระก็ไปนั่งห้องนี้แหละนั่งแล้วก็สวดเพราะว่ามีบูติชัปลินคนหนึ่งเนี่ยแกก็จะทำหน้าที่นิมนต์พระไปและทุกๆปีนะถ้าสะดวกเนี่ยเขาจะมีพิธีแห่แล้วก็เอากลับเข้ามานะแต่ตอนหลังรู้สึกไม่ได้แห่แล้วเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายหรือยังไงไม่รู้แต่จะมีช่วงรู้สึกเขาทำในช่วงเดือนพฤษภาหมายว่าคือถึงเวลาวิสาขาเนี่ยฝรั่งก็จะมีวิธีเฉลิมฉลองแบบของเขาตอนที่ค้นพบเนี่ยมันคือมีลักษณะอย่างนี้นะพระบาทเนี่ยหายไปนะเขาก็มาต่อเติมเพิ่มใหม่เนี่ยคือก็ยังอยู่ในสภาพพอใช้ได้ทีนี้พอเอามาจัดแสดงเนี่ยก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาเชื่อกันว่า
นี่คือพระพุทธรูปองค์แรกที่คนอังกฤษนำมาจากอินเดียตั้งแต่ปี2407นะคนที่เอามาก็คือเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเบอร์มิงแฮมนะก็คือเอาลงเรือมาอ่ะทีนี้มาดูท่านนี้บ้างท่านนี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับแวดวงวิชาการทางพุทธนะก็คือริชเดวิดขออภัยนะชื่อเต็มก็คือโทมัสวิลเลมส์ริชเดวิดเกิดที่เมืองโคเชสเตอร์โคเชสเตอร์เนี่ยทางมณฑลเอสเซ็กซ์พ่อเนี่ยเป็นบาทหลวงนะบาทหลวงจากแคว้นเวลนะคือประเทศอังกฤษต้องเข้าใจอย่างคือประเทศอังกฤษคือประเทศอังกฤษนะแคว้นเวลก็คือเขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่โดยรวมก็คืออยู่ในสาราชนาจักรเหมือนกันคือพ่อเนี่ยเป็นถึงสังฆราชเลยเป็นถึงสังฆราชแห่งมณฑลเอสเซ็กซ์เนี่ยแม่ทำอะไรแม่เนี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ31เท่านั้นเองก็คือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อก็เป็นบาทหลวงนะอีดิสฝ่ายแม่เนี่ยก็เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สอนที่โบสถ์ของบาทหลวงผู้เป็นสามีนี่แหละแต่ตัวริชเดวิสเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพ่อเป็นบาทหลวงนะแต่ไม่ได้ฝึกตนเองไม่ได้สนใจที่จะไปเป็นบาทหลวงเหมือนพ่อเลยเมื่อได้ตัดสินใจว่าเอาล่ะจะเอาดีทางอาชีพข้าราชการพลเรือนแล้วนะก็ไปเรียนภาษาสันสกฤตไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่ประเทศโปแลนด์ก็ไม่รู้ว่าท่านเนี้ยท่านไปเรียนมายังไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมีนักวิชาการท่านเนี้ยท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องภาษาสันสกฤตแล้วก็ตอนที่อยู่ที่เมืองเบรสลาวเนี่ยริชเดวิดก็ไม่ได้มีเงินไปเยอะเลยก็ทำงานไปด้วยนะแล้วก็เรียนไปด้วยหาเงินจากการสอนภาษาอังกฤษในช่วงที่เขายังหนุ่มนะทีนี้มาดูว่าช่วงที่ไปหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่สอบติดนะพอสอบติดเนี่ยได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนเนี่ยก็เลยถูกส่งตัวไปปฏิบัติงานที่ประเทศศรีลังกาต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าซีลอนนะซีลอนเนี่ยแต่ตอนนี้คำเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ยินกันนะก็ไปรับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาทีเนี้ยมันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเรื่องคดีความเกี่ยวกับพระแล้วมันมีคำถามในเรื่องวินัยของพระเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนฝรั่งตะวันตกเขาไม่รู้ว่าประเพณีไม่รู้ว่าวินัยของพระเนี่ยเป็นยังไงริชก็อยากจะรู้ว่าในวินัยในพระไตรปิฎกของพระเนี่ยมันว่ายังไงเพราะแกเป็นผู้พิพากษาเนี่ยแกจะต้องมีความรอบรู้แกก็เลยไปเรียนภาษาบาลีนะเพราะว่ามันมีเอกสารภาษาบาลีเนี่ยเอามาประกอบในสำนวนการพิจารณาของแกแต่แกไม่เข้าใจอ่ะขั้นจะให้คนอื่นคนท้องถิ่นแปลให้อาจจะแปลเข้าข้างฝ่ายลูกความตนเองก็ได้อย่างเงี้ยแกก็เลยทั้งนั้นเรียนมันเองเลยนะก็เลยเรียนภาษาบาลีพอเรียนภาษาบาลีเนี่ยก็เลยจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ ปี2414นะริชเดวิดได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้แทนรัฐบาลแห่งเมืองที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ออกเสียงยังไงแต่ว่าเมืองเนี้ยมันอยู่ที่เมืองอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองโบราณแต่ช่วงนั้นนะก็คือเป็นช่วงที่ศูนย์กลางบริหารของเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองอนุราธปุระโดยมีท่านเนี้ยท่านเซอร์เฮอร์คูเนี่ยโรบินสันเนี่ยเป็นผู้ว่าการอยู่แล้วก็ท่านคนเนี้ยเป็นผู้ตั้งกองบูรณคดีคือเขาตั้งไว้ก่อนนะแล้วก็ริชเดวิดเนี่ยได้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐบาลนะทีนี้ตอนที่อยู่ที่ศรีลังกาเป็นยังไงก็คือริชเดวิดเนี่ยได้ไปเกี่ยวข้องกับการขุดค้นเมืองโบราณของชาวสิงหลก็คือที่เมืองอนุราธปุระนี่แหละหลังจากที่ถูกชาติตะวันตกเข้ารุกรานตั้งแต่ปีพ.ศ.1536นี่ก็คือคนก็ละทิ้งไม่ได้สนใจทีนี้ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนสนใจเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยแกก็เริ่มรวบรวมพวกบรรดาจารึกพวกต้นฉบับคัมภีร์โบราณต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทความว่าสิ่งที่แกค้นพบเนี่ยเป็นยังไงคัมภีร์โบราณอะไรยังไงลงในนิตยสารของเนี่ย Royal Aesthetic Society ซึ่งตั้งที่อินเดียแต่ว่าก็มีสาขาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาด้วยแกเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องภาษาไปเรียนภาษาถิ่นแล้วก็ได้ไปพบปะผู้คนไปทำความรู้จักผู้คนนะ
คือทำตัวกลมกลืนเพื่ออยากจะรู้เรื่องของเขาเนี่ยแกก็ไปใช้ชีวิตกับเขาไปคุยกับคนนี่ก็คือตอนที่ริสเดวิดอยู่ที่ประเทศศรีลังกาแกก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้แต่มันมีเหตุก็คือว่าอาชีพข้าราชการพลเรือนของแกเนี่ยมันมีเหตุจะต้องสิ้นสุดแบบกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยคือเหตุมันมาจากที่ว่าตัวริสเดวิดเองเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะคือให้ดูเทียบกันเลยว่าเนี่ยแปลให้เห็นว่านี่เป็นข้อมูลที่เอามาจากภาษาอังกฤษคือเป็นคนที่มีทัศนคติส่วนตัวเนี่ยมีวิธีการทำงานมีการแนวคิดแตกต่างกับหัวหน้าตัวเองจากที่ปรึกษาตัวเองเนี่ยทีนี้ก็เลยเกิดข้อขัดแย้งพอเกิดข้อขัดแย้งก็เลยมีการนำไปสอบสวนอย่างเป็นทางการเรื่องไปถึงศาลพอถึงศาลเนี่ยในที่สุดริชเดวิดก็เลยถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็เลยถูกไล่ออกฐาน misconduct ประพฤติตัวไม่เหมาะสมทีนี้พอคนมันผิดแล้วเนี่ยอะไรเล็กน้อยนี่มาหมดแล้วเนี่ย minor offenses ก็ขุดค้นมาหมดเลยความผิดเล็กน้อยก็เอามาพูดมาและที่สำคัญนี่คือคนที่มาเผยเนี่ยก็คือเป็นพวกลูกน้องตนเองนั่นแหละลูกน้องของเขาเองนะเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นพวกลูกจ้างเนี่ยมาพูดซึ่งมันก็ทำให้เขาน่าจะเตืออาจจะเป็นคนที่เขาไม่ชอบกันอาจจะเป็นลูกน้องที่ไม่ชอบท่านอันนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะนี่ก็คือจบจากตรงนั้นแต่ก็ยังจะเอาดีทางด้านวิชาการคือตอนแรกไม่ได้เรียนด้านกฎหมายเลยทีนี้ก็เลยอ่ะเอาละทางนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะมาเรียนเป็นทนายความมาเรียนว่าความแล้วก็ทำอาชีพทนายความอยู่ช่วงสั้นแต่ก็ยังไม่ละความสนใจในเรื่องที่ตนเองเนี่ยได้ไปค้นพบที่ประเทศศรีลังกาคือเรื่องจารึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาเนี่ยก็เลยเขียนบทความแล้วก็แปลอะไรเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาเนี่ยลงในหนังสือที่เรียกว่า The Sacred Books of the East ซึ่งเป็นหนังสือที่ล้ำลึกถึงท่านนักปราชญ์คนหนึ่งคือแม็กซ์มูลเลอร์นะทีนี้ในปี2424เนี่ยเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีที่หลายท่านเนี่ยใครแชทอะไรมามากมายเลยนะหรือว่าแจ้งชื่อเฉยๆนะก็ท่านใดเขียนชื่อไว้หน่อยก็ดีน่าจะได้รู้จักนะอีกครั้งหนึ่งนะปี2424เนี่ยเป็นปีที่ริชเดวิดได้ก่อตั้งสมาคมบาลีประกอบขึ้นมาเป็นสมาคมที่ผลิตตำราภาษาบาลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็เผยแผ่การศึกษาคัมภีร์บาลีนะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์การตั้งนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะปี2425ถึง2447ริชเดวิดได้เป็นศาสตราจารย์สาขาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นมหาลัยที่มีคอลเลจเยอะอย่างผมอาตมาเนี่ยตอนนี้เรียนที่ King College ก็อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยลอนดอนริชเดวิดเป็นศาสตราจารย์แต่ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินตำแหน่งคือตอนนั้นเนี่ยก็หลายปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเงินเดือนประจำตำแหน่งศาสตราจารย์นอกจากว่าได้ค่าบรรยายเท่านั้นเองไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินประจำตำแหน่งทีนี้พอปี2448ไปเป็นหัวหน้าภาควิชาศาสนาเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์อยู่ทางเหนือถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าอังกฤษเนี่ยก็คือลอนดอนคือกรุงเทพแมนเชสเตอร์ก็อยู่พิษณุโลกนะเอาง่ายๆอย่างนั้นจะได้เห็นภาพตรงนี้นะเอามาให้ดูทั้งสองภาษาเลยว่าริชเดวิดนั้นนะพยายามที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในสายของเทรวาสนะแล้วพยายามที่จะหาทุนให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาบาลีประสานกับรัฐบาลนะคือไปล็อบบี้พวกรัฐบาลโดยความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนจากสมาคมเอเซติกเนี่ยคือที่นี่เขาก็มีศูนย์ของเขาเหมือนกันเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยอนุมัติทุนการศึกษาไปศึกษาภาษาแล้วก็วรรณคดีต่างๆของประเทศอินเดียเนี่ยเหตุผลอันหนึ่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่านี่นะถ้าเราอยากจะให้การปกครองในอินเดียของเราเนี่ยมันมั่นคงเราต้องเข้าใจเขาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าเนี่ยคนอินเดียคนศรีลังกาแล้วก็พวกคนอินเดียเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเชื้อชาติอารยันเหมือนกัน
นะเพราะว่าเป็นผู้ที่ติดตามผลงานของแม็กซ์มุลเลอร์เนี่ยก็คือก็เลยสำนวนเนี้ยมันสับมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของริสเนี่ยแตกต่างกันวัตถุประสงค์ของริสเนี่ยก็คือเอามาเพื่อโน้มน้าวคนของรัฐบาลว่าจริงๆคนอังกฤษเนี่ยนะมีความเกี่ยวดองกันทางเชื้อชาติกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี่ก็คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำยังไงนะจะทำให้รัฐบาลเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้ทุนแกก็พยายามอย่างมากเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตของท่านริสเดวิดเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนคือก็ไม่รู้จะเป็นยังไงคือบางคนก็อาจจะมองว่าเออท่านทำไม่ถูกอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเลยคนที่เห็นคุณค่าจริงๆคนที่อยากศึกษาจริงๆเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูงานวิชาการหลักๆก็คืออันนี้ให้ดูเฉยๆนะคือหลังจากเรียนภาษาบาลีจากศรีลังกาแล้วก็แปลนะแปลชาดกก่อนเลยเพราะว่าชาดกนั้นมันแปลง่ายมันเป็นเรื่องราวนะแล้วก็แปลอีกหลายฉบับอันนี้เอาให้ดูเฉยๆนะก็นี่คือผลงานหลักๆของท่านตอนนี้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยอาจจะเป็นภาษาของคนในสมัยก่อนเพราะว่าคนปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะมีอันหนึ่งที่ท่านแปลผิดพลาดนะเรื่องภิกษุณีภาษาบาลีใช้คำว่าอัสสัทธาเป็นวินัยข้อหนึ่งของภิกษุณีอันนี้ยกตัวอย่างนอกเรื่องขึ้นมาให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจบริบทก็เลยอาจจะแปลผิดพลาดบอกว่าภิกษุณีถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยห้ามเดินทางแต่อัสสัทธาในความหมายนี้ก็คือพวกกองเกวียนอันนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดอันหนึ่งนะในหนังสือฉบับBalitic Society นะเอาทีนี้มาดูเรื่องสมาคมบาลีปกรณ์หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าสมาคมบาลีปกรณ์เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นสมาคมที่ริชเดวิดก่อตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาภาษาบาลีและก็คัมภีร์ทางพุทธศาสนาโดยในการก่อตั้งเนี่ยริชเดวิดได้มีปณิธานว่าอยากจะถ่ายทอดคลองมาสมบัติของคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยซึ่งบัดนี้เนี่ยในโลกตะวันตกยังไม่ได้มีการตีพิมพ์แล้วก็จะได้ยังไม่เคยมีการเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันตอนนี้คัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยถูกอยู่เก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรต่างๆก็จะกระจายกันหมดเลยแกก็เลยว่าอยากจะรวบรวมพิมพ์มาที่สำคัญก็คือในช่วงทำพระไตรปิฎก2เล่มแรกเนี่ยตอนนั้นใช้ชื่อว่า Sacred Books of Buddhist Series ปี2438แล้วก็2442ในหลวงรัชกาลที่6ในหลวงรัชกาลที่5ขออภัยเป็นผู้พระราชทานทุนนะนี่คือก็คิดดูก็แล้วกันว่ามันอายุขนาดไหนนะเล่มที่3เล่มที่4ได้รับทุนจากกษัตริย์ของไทยเช่นเดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะอันนี้ก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยนะอันนี้มาดูประธานสมาคมบาลีปกรณ์บางท่านที่มาบอกพาผมไปดูหน่อยบาลีสมาคมบาลีปกรณ์มันอยู่ตรงไหนคือมันไม่ได้มีสถานที่ใหญ่โตเลยถึงแม้ว่าที่ตรงนี้จะตั้งมาหลายปีแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีสำนักงานใหญ่นะคือนี่คือรายชื่อของประธานไล่มาตั้งแต่โทมัสวิลเลียมริชเดวิดซึ่งเป็นคนที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยไล่มาเรื่อยๆคนนี้เป็นภรรยานะแล้วก็คนนี้ก็ทำหน้าที่ต่อมาที่มีเป็นที่รู้จักก็คือไอบีออนเนอร์ไอบีออนเนอร์เนี่ยเป็นญาติของเป็นน่าจะเป็นทวดเป็นญาติทวดของท่านอาจารย์อมโรแห่งวัดอมรวดีนะแล้วก็เคอาร์โนมอนนะเคอาร์โนมอนเนี่ยก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุมากแล้วนะแล้วก็มีริชาร์ดกอมบริดจ์นะคนนี้ได้แต่ก่อนนั้นได้เคยเจอแกอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าแกมาเกี่ยวข้องกับพุทธและแกพยายามที่จะตั้งศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาที่มาที่ไรออกฟอร์ดได้มีการประชุมกันแล้วครับแล้วแกก็บอกตรงๆว่าI'm not a Buddhist. แกบอกตรงๆฉันไม่ได้นับถือพุทธนะแต่ว่าฉันอยากจะช่วยพุทธศาสนาในส่วนตัวแกเองเนี่ยแกมองเรื่องพุทธศาสนาเป็นในเชิงวิชาการเท่านั้นไม่ได้สนใจในเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เป็นพุทธพูดง่ายๆแล้วคนเนี้ยแลนคาวเซนคนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องอภิธรรมมากเคยเจอแกอยู่ครั้งหนึ่งที่คิงคอลเลจแกมาบรรยายคือเชี่ยวชาญอภิธรรมมากและภาษาบาลีเนี่ยก็คือเชี่ยวชาญนะแต่แกเสียชีวิตไปเมื่อ
5ปีที่แล้วเคยเจอแกข้างหนึ่งเคยคุยกับแกอยู่แลนด์เคาน์ซิลแล้วคนปัจจุบันเป็นประธานเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาตอนเรียนที่มหาลัยบริสโตลอันนี้คนนี้ก็แปลหนังสืออภิธรรมมัทธวิภาวณีฎีกาจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษนะก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาบาลีเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันแล้วกันนะมาดูเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อตีสี่ที่นี่ตีสี่41ที่เมืองไทยก็10 โมง 41นาทีนะคำถามนี้เป็นคำถามเกริ่นนำไปแล้วนะเกริ่นนำไปตอนต้นว่าเนี่ยอยากจะให้มาคุยกันอันนี้ก็คือเป็นการเปิดอภิปรายนะก็คือพักสมองหน่อยก็แล้วกันนะก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นต่อไปถามว่าทำไมในช่วงหลายศตวรรษเลยทั้งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปประเทศของประเทศตะวันออกเนี่ยนานมากแต่ว่าเอ๊ะทำไมจะไม่มีร่องรอยชาวตะวันตกสนใจพุทธศาสนาสนใจศาสนาเลยแล้วก็มีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ชาวตะวันตกชุดแรกเนี่ยไม่สนใจเรื่องศาสนาของชาวเอเชียอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ชาวตะวันตกในยุคหลังหันมาศึกษาภาษาและศาสนาของชาวตะวันออกและคำถามต่อมาคือว่าทำไมชาวตะวันตกจึงเริ่มออกห่างจากศาสนาดั้งเดิมของตนเองสุดท้ายบรรดาบุคคลที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ทำไมวินยูชนส่วนใหญ่จะเป็นวินยูชนนะไม่ใช่คนชาวบ้านธรรมดาเป็นพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นพวกนักศึกษาอะไรต่างเนี่ยพอสนใจพุทธศาสนาปุ๊บแทนที่จะมาประเทศไทยแทนที่จะไปพม่าส่วนใหญ่เลือกไปประเทศศรีลังกาเดี๋ยวตรงนี้จะมีคำตอบนะอ่ะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนก็แล้วกันนะอ่ะตอนนี้เปิดไมค์ได้ครับเปิดไมค์ได้อ่ะแม่ชีจะพูดอะไรหน่อยไหมพักก่อนก็ได้พักก่อนนะนั่งคุยกันสบายสบายโอ้บรรยายดีมากค่ะ พูดต้นโพนี่ทำให้เกิดศรัทธากับต้นโพมากอ๋อพอได้ฟังเรื่องต้นโพเนี่ยความศรัทธาต้นโพยิ่งทวีคูณก็หมายความว่าสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าคือต้นโพว่าต้นที่1มีอายุตั้ง200ปีพอต้นที่2ต้นที่3จนกระทั่งถึงต้นที่4ก็เห็นภาพเพราะว่าไปต้นโพบ่อยค่ะพอไปต้นโพแล้วมีมนต์ขลังนี่จากต้นโพก็ไปที่ประเทศอังกฤษเห็นภาพว่านักวิชาการนี่แหละที่นำพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศอังกฤษจากการเรียนแบบใช้ปัญญาไม่ใช่ศรัทธานำเพราะว่าเขาเหล่านั้นต้องการที่จะศึกษาแบบพวกปัญญาดังนั้นปัญญาตัวนี้แหละมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่านักวิชาการเขาต้องการปัญญาต้องการความรู้ส่วนลีดเดวิดก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ว่าปฏิบัติตนแบบชาวพุทธไม่ได้เปลี่ยนศาสนาก็เห็นว่าขบวนการของพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศประเทศอังกฤษนี่ก็คือเข้าไปแบบนี้ไม่ทราบว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมคะท่านอาจารย์ภัสกรอ๋อเข้าใจถูกคือแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือมาจากปัญญาชนนะปัญญาชนเมื่อกี้ใช้คำผิดนี่ก็เลยต้องใช้ว่าปัญญาชนนะไม่ใช่วินยูชนเพราะว่าปัญญาชนก็คือเป็นพวกอาจารย์พวกนักศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาชนก็คือเป็นคนที่สนใจเรียนรู้นะคำว่าวินยูชนมันอาจจะกว้างไปหน่อยเมื่อกี้ใช้คำผิดเอาทีนี้มาอันนี้จะเปิดให้คุยกันนะว่าท่านใดเนี่ยลองคิดดูซิว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่10ที่21เลยนะทำไมเนี่ยหลายร้อยปีเลยไม่มีคนตะวันตกมาสนใจเรื่องศาสนาเลยลองคิดดูว่าทำไมท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นไหมครับท่านวัชรพลครับขออนุญาตครับพระอาจารย์ครับผมได้ศึกษามานิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมครับที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าได้ไปสืบค้นงานพระศาสนาใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับคือผมมองว่าในช่วงแรกๆที่ท่านเข้าไปเนี่ยผมว่าอันนี้มองในแง่ลบนะครับคือไปล่าสมบัติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าคือตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคือคนทางตะวันตกเนี่ยเข
ขามองว่าประเทศอินเดียก็ดีหรือว่าประเทศหลายๆประเทศเนี่ยในตะวันออกเนี่ยคือมันมีแหล่งสมบัติมากมายคือไม่ว่าจะเป็นโคลัมบัสไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยที่ไปจากยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปหาสมบัติตรงนั้นเลยไปหาสมบัติมาเพื่อที่จะส่งมาที่ประเทศตนเองอันนี้เราต้องพูดความจริงนะคือไปใหม่ๆก็อาจจะเจตนาเกิดจากความโลภนั่นแหละมีความโลภเป็นเจตนาครับผมคือแล้วทีแรกก็ไปเพื่อที่จะไปหาสมบัติแต่ทีนี้ไปมาก็มันน่าสนใจน่าอะไรต่างเนี่ยครับพอท่านได้ทำหนังสือที่มีชื่อเสียงก็คือ The Light of Asia ใช่ไหมครับก็เกิดมีผู้คนไลท์ออฟเอเชียเนี่ยเป็นของเซอร์อาร์โนเซอร์อาร์โนใช่ไหมครับขออภัยครับคือเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยไม่ได้เป็นนักกวีนะก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่องขุดหาโบราณสถานครับครับหลังจากที่มีการขุดค้นหรือว่าเริ่มมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศาสนาในเอเชียไปยังดินแดนตะวันตกในยุคแรกๆที่ผมคิดว่ายังไม่เฟื่องฟูเพราะว่าคนเอเชียหรือว่าคนเอเชียเราเนี่ยอาจจะยังไม่มากหรือว่ายังน้อยอยู่หรือเปล่าครับในประเทศทางด้านตะวันตกก็น้อยอยู่แล้วครับตอนนั้นเนี่ยน้อยอยู่แล้วคือจริงๆคนเอเชียเนี่ยเข้ามาอังกฤษเยอะจริงๆก็คือหลังจากที่อังกฤษเนี่ยไปยกเลิกหรือว่าไปให้เอกราชประเทศนั้นๆชุมชนที่ใหญ่ที่สุดชุมชนคนเอเชียที่ใหญ่ที่สุดก็คือคนอินเดียคนอินเดียเนี่ยน่าจะหลายล้านคนเลยนะที่ประเทศอังกฤษแล้วศรีลังกานะครับก็เข้ามาคนอินเดียก็เข้ามาบรรดาประเทศในแถบแอฟริกาเนี่ยก็เข้ามาเพราะว่าทีแรกก็มาทำงานคือบรรดาพวกคนแอฟริกาเนี่ยก็มีคนหนึ่งเนี่ยเอาเข้ามาเอามาเป็นทาสถึงขนาดว่ามีการค้าทาสกันคนที่ส่งทาสจากอังกฤษไปอเมริกาคนก็คือคนอังกฤษนี่แหละที่ล่าสุดที่เขาเกิดมีการประท้วงกันเนี่ยที่มีคนผิวสีคนหนึ่งถูกตำรวจเอาเข่ากดคอมันลุกลามมาถึงนี่ทำไมถึงลุกลามมาถึงนี่พ่อเขาบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยซึ่งคนเนี้ยจริงๆเป็นคนลอนดอนแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองบริสตอลเมืองที่ผมเคยไปอยู่แล้วก็เรียนจบมาเนี่ยมีรูปปั้นของแกผมก็เคยเห็นรูปปั้นนะที่ตรงใจกลางเมืองเลยเป็นรูปปั้นของนักค้าทาสเสร็จแล้วพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยทั้งผิวขาวผิวดำนะไปเอาลูกแกลงมาเลยแล้วก็ไปโยนทิ้งแม่น้ำถ้าท่านดูข่าวนะคือเอาคนพวกนี้เข้ามาเอามาทำงานรับใช้เสร็จแล้วก็ค้าทาสแกรวยจากการค้าทาสเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนใจบุญนะเป็นคนใจบุญแต่ทีเนี้ยคนมายุคหลังเนี่ยบอกว่าอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วคุณไม่ให้ความสำคัญคุณค่าความเป็นมนุษย์ในที่สุดก็เลยเอารูปปั้นของแกเนี่ยอยู่ตรงนั้นหลายร้อยปีนะเอาลงไปทิ้งแม่น้ำเลยขอบพระคุณคำตอบท่านอื่นจะมีทัศนะอย่างไรไหมเพราะว่าให้ดูคำถามนะก็คือเลือกอันใดหนึ่งก็ได้ว่าจะเสนอทัศนะเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นถามว่าทำไมในช่วงก่อนเนี้ยประมาณสัก 2-300 ปีเนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่21ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000ก็แล้วกันว่าเขาก็ไปนะอย่างฝรั่งไปอยุธยาเงี้ยนะแทบไม่มีร่องรอยแล้วว่าฝรั่งมานับถือศาสนาพุทธสนใจอยู่2เรื่องสนใจว่าจะค้าขายเอากำไรยังไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือสนใจจะเอาศาสนาตนเองไปเผยแผ่นะอาจารย์ครับผมมีแนวคิดว่าในช่วง100ถึง200ปีเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการล่าอาณานิคมอะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะแถวๆนั้นเนี่ยจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการล่าอาณานิคมนะครับโดยเฉพาะแถบเอเชียเนี่ยก็จะมีทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสคือไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเลยทีนี้พอได้อาณานิคมนะฮะเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยฮะหรือศรีลังกาอย่างเงี้ยก็ตกเป็นอาณานิคมของอินเดียหรือศรีลังกาเนี่ยนะครับก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอันนี้ผมเดาเฉยๆฮะมันเป็นไปได้ไหมฮะคือได้พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็มาทำเรื่องของการค้าขายหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามมาอันนี้เป็นแนวคิดเฉยๆครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังแล้ว
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังคือช่วงต้นๆเลยเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องนะก็คือคนอังกฤษคนโฮลันดาคนโปรตุเกสไปเป็นทหารรับจ้างอย่างเช่นเจ้าพยาวิชาเยนอย่างเงี้ยเป็นคนกรีกนะเป็นคนกรีกแล้วก็ไปอยู่อยุธยาจนกระทั่งว่าทำความดีความชอบได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้นับถือพุทธเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในพงศาวดารเนี่ยจะมีเหตุการณ์หนึ่งนะถ้าจำได้นะก็คือเจ้าพญาวิชาเย็นเนี่ยไม่ได้ชอบพระเลยพระเนี่ยพวกเนี้ยไม่ทำการทำงานก็คือด้วยความที่ตัวเองมีอำนาจใช่ไหมก็เลยไปจับพระศึกบอกเนี่ยมันขาดคนทำงานเนี่ยไปจับพระศึกแต่เรื่องเนี้ยทำให้คุณหลวงสรศักดิ์ไม่พอใจมากถึงขนาดว่าไปดับชกฟันหักไป3ซี่แต่ถ้าอ่านพงศาวดารนะคือก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยก็คือเขาอาตมานะถ้าให้มุมมองอาตมาเขามองว่าศาสนาของเขาเนี่ยแหละดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาของชาติตะวันตกเลยคือเขาคิดว่าของเขาเนี่ยสูงส่งกว่าถูกต้องกว่าดีกว่าในช่วงต้นนะแล้วก็เน้นไปในเรื่องของการสมาคมการคบค้าสมาคมแล้วก็การค้าขายในขณะเดียวกันเนี่ยลึกๆเลยก็คือว่าจะเอาประเทศนั้นๆเป็นเมืองขึ้นนะเห็นความพยายามของพระเจ้าหลุยส์ที่14ใช่ไหมก็คือจริงๆพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็พยายามอย่างมากนะพยายามที่จะเอาอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นแต่พระเจ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็ฉลาดบอกเนี่ยเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะถ้าเรานับถือศาสนาเดียวกันอย่างเงี้ยบอกรอให้พระเจ้าดลบันดาลขัดใจข้าพเจ้าก่อนก็แล้วกันข้าพเจ้าคอยเป็นนับถือศาสนาคริสต์ของท่านท่านอื่นมีอะไรจะเสนอไหมเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษๆเท่านั้นเองนะเพราะว่ายังมีเรื่องที่จะต้องพูดต่ออีกนิดนึงอันนี้คือเป็นคำถามเปิดการอภิปรายว่าหลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยลองคิดดูซิว่าคำถามที่พูดไปเมื่อกี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ผมพระสุทธสาครขออธิบายหน่อยก็ผมก็พยายามคิดกับที่อาจารย์พูดแล้วก็เคยมีครูบาอาจารย์มาแนะนำเรื่องพวกนี้ในเทอมแรกๆก็พยายามทำความเข้าใจว่าเป็นยุคแรกๆที่อังกฤษหรือโปรตุเกสเข้ามาเป็นยุคของการล่าอาณานิคมแต่พอนานมาทีก็มีนักปราชญ์หรือบัณฑิตที่มีความรู้แสวงหาหรือจะเผยแผ่แล้วก็มาศึกษาควบเป็นท้องถิ่นที่ศรีลังกาบ้างอินเดียบ้างเพื่อที่จะเข้าถึงคนท้องถิ่นให้ได้แล้วก็จะได้ปกครองได้สนิทใจแต่อาจารย์ท่านก็บอกว่าคนยุโรปเข้ามาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ไม่เคยมีพวกยุโรปนับถือพุทธศาสนาแล้วทีนี้ผมก็เลยพยายามคิดตามไปว่าที่อาจารย์พูดมันน่าจะแบ่งโซนพื้นที่ว่ายุโรปนี้หมายถึงแผ่นดินยุโรปกับอังกฤษนี่ควรแยกกันหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูปัญหาภายในของยุโรปด้วยว่ายุโรปบนแผ่นดินนี่ก็คือเกิดสงครามแล้วก็มีการล่าในนิคมกันมากในยุคแรกๆแล้วก็ภายหลังมาหลายประเทศที่อยู่ในยุโรปไม่เอาศาสนาแล้วเหลือแต่อังกฤษนี่มีกษัตริย์ยังมีกษัตริย์อยู่แล้วก็เปลี่ยนศาสนาคิดเป็นศาสนาคิดแบบของอังกฤษเรียกว่าเชื่อตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นกำลังเสริมให้คนอังกฤษยังแสวงหาพุทธศาสนาหรือความเชื่อเพื่อไปสนับสนุนความเชื่อดั้งเดิมของตัวเองคือเอาไปเทียบกับความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาคิดในอังกฤษนะครับส่วนในยุโรปนี่น่าจะมีน้อยเพราะว่าถูกแอนตี้เรื่องการว่าศาสนาเป็นต้นเหตุของสงครามในยุโรปเคยได้ยินอาจารย์เคยพูดมาแต่ว่าไม่ได้ตรงนี้นะครับขอป้าไปขอสรุปอย่างนี้ก่อนนะครับคือเอาง่ายๆคือตอนโปรตุเกสไปปกครองศรีลังกาเนี่ยโปรตุเกสกับอังกฤษเนี่ยมีทัศนคติไม่เหมือนกันนะโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปเนี่ยทำยังไงถึงจะทำลายพุทธศาสนาให้ได้ถึงขนาดว่าเอาพระ
พระเขี้ยวแก้วเนี่ยเอามาป่นให้เห็นเลยนะเอามาป่นให้เห็นต่อหน้าเลยเนี่ยแต่ตามประวัติเนี่ยบอกว่าองค์ที่เขาเอาไปป่นนั้นไม่ใช่องค์จริงเพราะว่าองค์จริงเนี่ยถูกนำไปซ่อนเอาไว้แต่เวลาอังกฤษเข้าไปนะอังกฤษไม่ได้ไปทำลายอันนี้คือความแตกต่างกันเลยคืออังกฤษเนี่ยไปที่ไหนก็ตามที่อินเดียก็ไปสร้างตรงนั้นตรงนี้ให้ที่ศรีลังกาก็ไปสร้างให้แต่ว่าคือมันมีความละมุนละม่อมมากกว่าถ้าโปรตุเกสเนี่ยแบบเขาใช้เราใช้กำลังอ่ะอย่างเช่นอ้าวพวกคนศรีลังกานับถือกันดีใช่ไหมพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยอ้าวจะเอามาทุบให้เห็นต่อหน้าเลยเนี่ยก็เอาพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยมาทุบแต่ว่าตามประวัติเนี่ยบอกว่าองค์ที่เขาทุบเนี่ยมันไม่ใช่องค์จริงองค์จริงเนี่ยมีการนำเอาไปที่อื่นก่อนคือในช่วงนั้นเนี่ยมีการดีเบตก็คือมีการโต้เถียงกันว่าศาสนาชั้นดีกว่าคือเขาก็มองว่าศาสนาเขาดีกว่านะก็คือยังมีพระรูปหนึ่งที่ท่านไปโต้วาทีกับเขาเนี่ยโต้ทุกครั้งท่านก็ชนะทุกครั้งเป็นพระศรีลังกาคือต้องเข้าใจว่าคนโปรตุเกสเนี่ยเขายังมีความยึดมั่นในศาสนาเขาอยู่แต่คนอังกฤษเองเนี่ยเปิดใจกว้างก็คือแม้แต่ปัจจุบันนี่นะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยตอนที่พุทธศาสนามาใหม่ๆคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหมายว่าคืออาจจะมีบ้างที่พูดแซวพูดอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยเวลาเดินไปในเมืองไปในตลาดเนี่ยคนที่ไม่รู้เพราะว่าเราใส่จีวรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกเลยฮาริกริสนาฮาริกริสนาซึ่งเขาแยกแยะไม่ออกจริงๆแม้แต่เราก็ยังแยกแยะไม่ออกนะเพราะว่ามันเหมือนกันมากจีวรเนี่ยสีจีวรเราเนี่ยอย่างถ้าเป็นสีนี่นะสีราชินิยมเนี่ยหรือสีเหลืองเนี่ยโดนแน่ๆวัดพุทธประทีปจริงๆเนี่ยใส่สีกรักแดงเหมือนหลวงพ่อธนิตเนี่ยเหมือนท่านอะไรเนี่ยวุฒิไกรอย่างเงี้ยท่านวุฒิไกรอยู่วัดไหนครับอยู่วัดโมลีครับอาจารย์อ๋ออยู่วัดโมลีอยู่กับอาจารย์ที่คุณสุทัศน์นะวัดโมลีครับผมโมลีโลกยารามยินปะคือวัดพุทธประทีปเนี่ยตอนต้นๆเนี่ยใส่สีกรักแดงทำไมต้องใส่สีกรักแดงเพราะใส่สีเนี้ยใส่สีอื่นเนี่ยมันมีปัญหามีปัญหาอะไรคือถูกเรียกว่าเป็นหริกิสนะผมก็สังเกตด้วยตนเองเนี่ยเวลาไหนที่ผมใส่จีวรสีแดงไปนะเขาจะเรียกผมโอ้ลามะแต่ถ้าใส่สีนี้ไปปุ๊บเอาละมาละฮาริกิสนะแล้วเฮ้ยฮาริกิสนะเฮ้ยฮาริกิสนะถ้าอยู่ในไม่ไกลจนเกินไปเนี่ยก็จะไปบอกไปคุยกับเขาว่าsorry I'm not Harikrishna I'm a Buddhist monk เนี่ยก็จะไปบอกเขาคือถือโอกาสอธิบายมียังจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะไปธนาคารก็ไปธุระที่ธนาคารนี่แหละก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมาพูดแซวเราว่าโอ้นี่คุณเนี่ยฉลาดนะว่างั้นเนี่ยพอได้เงินได้อะไรได้เงินมาจากการร้องรำทำเพลงมาแล้วก็เอามาเข้าธนาคาร คือเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาบอกว่าเราไปร้องรำทำเพลงว่างั้นอ่ะเอ้าไอ้คุณไม่ใช่ฮาริกิสนะหรือว่าฉันโอ้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ว่างั้นน่ะไม่ใช่ก็เลยบอกวันเนี้ยฉันเนี่ยมาเรียนที่นี่นะเขาก็เลยโอ้ I'm so sorry นี่ก็คือคนอังกฤษเนี่ยยังแยกแยะไม่ออกนะระหว่างฮาริกิสนะกับพูดเพราะมันก็น่าจะสับสนจริงๆเพราะว่าสีจีวรเรากับสีชุดของพวกฮาริกิสนะเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่ของเขาเนี่ยก็จะมีจุดตรงหัวแล้วก็อาจจะมีผมปล่อยนะแต่ทีนี้เวลาดูกันข้างหน้าเนี่ยมันไม่เห็นหรอกแม้แต่ผมเองเนี่ยผมยังเคยทักผิดเลยก็คือจำได้ว่าตอนนั้นไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์แล้วมีนักบวชฮินดูคนหนึ่งเนี่ยใส่เหมือนเราเลยผมก็เข้าใจว่าเป็นนักบวชเป็นอาจจะเป็นมหายานเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่พอถามไปตามาไม่ใช่เขาเป็นนักบวชฮินดูใส่จีวรเหมือนเรามีสบงเหมือนเราเลยนะมีท่านอื่นไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะพูดให้จบจะเป็นเรื่องของประวัติการบวชของพระสงฆ์คนอังกฤษนะมีท่านใดจะเสนอทัศนะเพิ่มเติมไหมครับโยมก็ได้นะโยมมีพูดคนเดียวโยมท่านอื่นเงียบหมดเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีก็จะได้ว่าอันต่อไปนะเพราะว่ายังมีเวลาอีก1ชั่วโมงนะตอนนี้ตี5แล้วที่อังกฤษนะที่เมืองไทยก็11โมงเอ๊ะแล้วพระคุณเจ้าไม่ฉันเพลแล้วครับฉันเพลไหมฉันค่ะฉัน11โมงครึ่งค่ะพระอาจารย์อ๋อเอางี้นะเอางี้ก็เดี๋ยว11โมงครึ่งก็จะได้ไปฉันนะที่นี่ตี5ครับ11โมงครึ่ง11โมงที่เมืองไทยก็ทับตรงกับตี5ที่นี่อ่ะทีนี้มาดูต่อไปกันละกันนะอ
เห็นหน้าจอไหมครับโยมเห็นหน้าจอไหมเห็นครับโอเคนะเอาทีนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะก็คือก็จะพยายามจะจบในตอนนี้ก็แล้วกันเพราะเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้จะพูดถึงเรื่องประวัติการบวชเป็นพระสงฆ์ของคนอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือจะแยกเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งช่วงปีพ.ศ.2442ถึง2466ตามประวัตินะที่มีเนี่ยก็คือคนที่บวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกเนี่ยชื่อเดิมก็คือ Golden Douglasพอบวชแล้วได้ชื่อว่าอโศกะนะอโศกะเขาออกเสียงว่าอโศกะก็คือประวัติว่าไปบวชที่ไหนบวชเมื่อไหร่ไม่ชัดเจนเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาบางที่ก็บอกว่ามีพระไทยบวชให้เมื่อปี2442แต่บางที่ก็บอกว่าท่านไปบวชที่พม่าประมาณปี2445แต่ถ้าดูจากฉายานะก็คือฉายาของพระเนี่ยน่าจะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะมาบวชที่ไทยเพราะว่าถ้าเป็นพระไทยจะไม่น่าจะใช้ฉายาอย่างนี้นะอันนี้คือทัศนคติส่วนตัวนะคือพอบวชแล้วเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าภิกขุอโศกะคือภิกขุเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมทางศรีลังกาหรือพม่าที่จะใช้คำนี้นะนี่คือทัศนคติส่วนตัวคือประวัติช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะคือบางท่านก็บอกว่าตอนที่อยู่พม่าเนี่ยท่านก็ไปตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแล้วก็มรณภาพที่พม่าเมื่อปี2448จากข้อมูลบางที่เนี่ยก็บอกว่าท่านเป็นอหิวาตกโรคพอบวชได้6เดือนก็มรณภาพคือนี่คือจากประวัติที่เราสืบค้นได้คือของท่านอโศกะแต่ไม่มีรูปไม่มีอะไรให้ดูนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันมาโดยไม่มีรูปไม่มีอะไรท่านเลยนะเอาทีนี้คนนี้สำคัญมากนะรูปที่สองเนี่ยสำคัญมากท่านอานันทเมตไตรยะชื่อเดิมก็คือชาร์ลส์เฮนรีอาลันแบนเน็ตเกิดที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2415คนเนี้ยเป็นผลพวงจากการอ่านหนังสือของท่านเซอร์อาร์โนหนังสือกลอนที่ว่าเนี่ย The Light of Asiaคือเป็นหนังสือที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มมาสนใจพุทธศาสนาและตัวเขาเองนะก็คือชื่อคนอังกฤษเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูนะว่าตกลงเขาจะใช้ชื่ออันไหนว่าชื่อบางทีเขาใช้ชื่อทั้งชื่อต้นชื่อกลางอะไรต่างๆแต่ว่าชื่อที่เป็นที่รู้จักกันคืออาลันคือหนุ่มอาลันเนี่ยมีความเชื่อว่าสังคมตะวันตกเนี่ยมีความอ่อนแอทางศีลธรรมและด้านจิตใจก็เสื่อมทรามเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะฟื้นฟูคนในสังคมคำตอบก็คือพุทธศาสนานี่คือความเชื่อของเขานะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินทางไปศรีลังกาปี2441เนี่ยเดินไปทางไปศรีลังกาโดยมีวัตถุประสงค์2ประการก็คือตั้งใจไปศึกษาธรรมะเพราะที่นั่นเนี่ยครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงเยอะมากก็เป็นผลพวงจากที่เขาเนี่ยได้อ่านเรื่องของที่ริชเดวิดเขียนที่คนอื่นเนี่ยได้เขียนลงมาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจและเหตุผลอีกประการหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นอากาศที่อังกฤษหนาวมากนะเอาง่ายๆประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ย40-50ปีที่แล้วไม่ได้มีเครื่องทำความร้อนเหมือนปัจจุบันเนี่ยคือช่วงหนาวนี่มันหนาวจริงๆนะท่านไหนไม่เคยมาอังกฤษนะถ้ามาช่วงหนาวๆโอ้บางทีเนี่ยติดลบนะแต่ถ้าเทียบกับประเทศยุโรปอื่นเนี่ยอังกฤษไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นปีหนึ่งที่ผมหนาวที่สุดก็คือลบสิบเอ็ดแทบไม่ได้ไปไหนเลยคืออยู่แต่ในบ้านแล้วก็เปิดเครื่องฮีตเตอร์ในข้างตัวไว้ตลอดเลยนะคือเหตุผล2ประการที่หนุ่มอลันเนี่ยไปประเทศศรีลังกา1ตั้งใจไปศึกษาธรรมะ2หนีอากาศหนาวนะทีเนี้ยด้วยความที่ตนเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากว่าจะเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะก็ต้องไปบวชคือถ้าอยากจะมาเผยแผ่ก็ต้องไปบวชเป็นพระตอนก่อนจะบวชเนี่ยมีปัญหาอย่างไรเพราะทีแรกก็ไม่รู้นะว่าที่ศรีลังกาเขามีหลายนิกายสมมุตินะถ้าไปบวชในนิกายหลักๆนิกายใดนิกายหนึ่งเนี่ยจะไปร่วมสังฆกรรมจะไปเกี่ยวข้องกับนิกายเดิมไม่ได้นะคือตอนนี้มันรู้ทีหลังตอนแรกเนี่ยไม่รู้ก่อนเดินทางไปเนี่ยไม่รู้พอไปอยู่เนี่ยจึงรู้ว่าเนี่ยเขามีหลากหลายนิกายนะสมมติถ้าบวชอยู่นิกายนี้จะไปเกี่ยวข้องกับอีกนิกายหนึ่งก็ทำไม่ได้เ
เอ๊ะทำยังไงอ่ะถึงเพราะว่าคือตนเองอยากจะเรียนรู้มันทุกนิกายเลยอยากจะไปเกี่ยวข้องมันทุกนิกายเลยทำยังไงไปบวชพม่าไปบวชนิกายพม่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพม่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับไทยอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก็คือถ้าบวชเป็นภิกษุณีมาจากประเทศอื่นเรายอมรับกันนะแต่ถ้าบวชจากไทยบอกว่าไม่ได้ถ้าบวชจากเทรวาสบอกว่าไม่ได้แต่ทำไมภิกษุณีมหายานเราไปยอมรับเขาล่ะเหมือนกันลักษณะอย่างเงี้ยแหละคือมันเป็นความคิดเป็นวิธีคิดนะท่านไปบวชที่พม่าที่รัฐอารากันวันที่เนี่ยไม่ได้ระบุแน่นอนชัดเจนนะเมื่อปีพ.ศ.2446ได้รับนามฉายาว่าอานันทเมตยะนี่ก็คือเป็นพระอังกฤษที่ไปบวชที่ประเทศพม่าทีนี้ตอนบวชเนี่ยอนันทเมตยะได้บรรยายธรรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะบรรยายว่ายังไงนะอันนี้ไม่ได้แปลให้เพราะว่าอยากจะให้ดูนะ Herein lies the work that is before me to carry to the lands of the West the law of love and truth declared by our master to establish in those countries the sangha of his priests แปลเป็นภาษาไทยก็คือบอกว่าคือภาระที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเนี่ยก็คือในการที่จะนำหลักคำสอนหลักความจริงไปที่ดินแดนตะวันตกหลักความจริงหลักคำสอนอันนี้เป็นหลักความจริงที่พระบรมศาสดาของเราเนี่ยทรงประกาศไว้แล้วเพื่ออะไร to establish in those countries the sangha of his priests เขามีความมุ่งมั่นว่าจะต้องตั้งคณะสงฆ์ขึ้นในประเทศพวกเนี้ยประเทศตะวันตกคือใช้ว่า those countries หมายว่าไม่ได้หมายถึงประเทศอังกฤษอย่างเดียวก็คือเอาไปโลกตะวันตกนะทีนี้ปี2450เดินทางกลับอังกฤษก็มีโยมคนพม่านะเป็นข้าบดีคนทางมันดาเลย์ก็ให้การอุปถัมภ์พอมาถึงอังกฤษก็มาก่อตั้งพุทธสมาคมหรือสมาคมชาวพุทธแห่งเกาะบริเตนแล้วก็ไอร์แลนด์เมื่อก่อนเนี่ยก็คืออังกฤษกับไอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้แยกกันขาดชัดเจนนะก็มาตั้งพุทธสมาคมขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าคือบวชเป็นพระเถรวาทแล้วพอมาอยู่ที่เนี่ยท่านก็อยากจะรักษาวินัยแต่การรักษาวินัยของท่านเนี่ยมันทำให้มีอุปสรรคอย่างเช่นตอนไปข้างนอกท่านก็ห่มจีวรซึ่งหลังๆเนี่ยน้อยลงมากเมื่อก่อนตอนประมาณทัก30กว่าปีที่แล้วเวลาพระไปขึ้นรถเมย์ก็จะมีพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบมาล้อเลียนนะจากประสบการณ์นี่ก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันก็คือตอนนั้นยังอยู่ที่บริสโตลเดินมาฉันข้าวที่ร้านอาหารก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียกนะเขาก็คุยกับแม่เขานี่แหละก็ที่แรกก็เราก็ทักทายกันธรรมดาฮัลโหลมึงแม่เขาทักก่อนนะอันนี้ยังจำได้ทีนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกฮัลโหลมึงพอเดินผ่านเราไปสักพักหนึ่งไม่รู้คุยกันยังไงไม่รู้บอกมันเรียกเราว่ามังกี้อย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านอนันทเมตยะเหมือนกันคือเวลาผมจีวรไปข้างนอกก็จะถูกคนท้องถิ่นเนี่ยล้อเลียนหัวเราะย่อเอานะคือบางคนยังแยกแยะไม่ออกเลยนะยังครั้งตอนที่มาอังกฤษเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปี2548นะมาอังกฤษครั้งแรกก็ไปซื้อข้าวซื้อของแล้วไปจ่ายตังค์เพราะว่าช่วงนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนหน้าหนาวก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทคลุมหมดเลยจีวรเนี่ยเวลาเราไปจ่ายตังค์เนี่ยคนที่เป็นแคชเชียร์เนี่ยก็จะ thank you madam thank you madam ตลอดเรายังไม่รู้เลยนะว่าทำไมเขาถึงพูดว่า thank you madam จนกระทั่งว่ามีช่วงที่เดินทางไปหาอาจารย์ที่มหาลัยบริสโตลก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเรียนแค่ไปดูเฉยๆก็แวะห้องน้ำแวะเข้าปั๊มทีนี้เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายโดยที่ว่ามันหนาวเราก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทด้วยนะแล้วมันยาวปิดคลุมจีวรเลยฝรั่งผู้ชายที่เดินมาข้างหลังก็บอกโอ้ ladies should go to the ladies room เหมือนกันนะเราก็แสดงว่าเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยเปิดหมวกออกให้เขาดูเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยถ้าจะไปเข้าห้องน้ำนะช่วงหน้าหนาวนะเวลาเข้าห้องน้ำที่อังกฤษเนี่ยบอกพระทุกรูปที่มาว่าถ้าท่านใส่โค้ทถ้าท่านใส่หมวกนะก่อนเข้าห้องน้ำท่านถอดหมวกออกเพราะว่าถ้าไม่ถอดหมวกออกเนี่ยคนที่เนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงนะคือก็ถูกล้อเลียนในลักษณะอย่างนี้แต่ตอนที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยคือท่านมีความมุ่งมั่นมาก
อยากจะเอาพุทธศาสนามาลงหลักปักฐานที่อังกฤษแต่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยพยายามแต่ว่าคนไม่ให้ความสำคัญกับท่านเลยท่านก็เลยอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็เลยหนีนะลงเรือจากเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยไปพม่าซึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันชื่อดร.รอสเนี่ยแล้วก็ไปตั้งพุทธสมาคมนานาชาติที่พม่าขออภัยนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นนะทีนี้ผลสรุปเป็นยังไงคือตัวท่านเองเนี่ยยินดีพอใจกับงานที่ท่านทำแต่ท่านลืมดูแลสุขภาพท่านเองเงินที่มีเงินที่ได้มาก็หมดที่สำคัญก็คือตั้งใจไว้มากแต่คนก็ยังไม่ได้มายอมรับคำสอนมากไม่สมกับความที่ท่านเนี่ยเป็นคนเอาใจใส่กระตือรือร้นท่านก็เลยเกิดความรู้สึกว่าท้อแท้นะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ทำได้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วนะทีนี้ปัญหาของท่านนี่ก็คือท่านไม่ค่อยสบายมีคนเข้ามาอีกนะคือปี2456เนี่ยท่านไม่สบายปัญหาสุขภาพของท่านเนี่ยมันแย่มากท่านก็เลยตัดสินใจลาสิกขาแล้วก็กลับมาใช้ชื่อเดิมก็คือชื่ออัลลัดเนี่ยแล้วก็เดินทางกลับมาอังกฤษแต่ก็ยังเป็นพุทธอยู่นะทีนี้ยังมีไฟอยู่ว่าทำยังไงจะเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยก็ทำยังไงก็เขียนบทความบ้างบรรยายบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ตอนท้ายของชีวิตของอดีตภิกษุเนี่ยอนันทเมตยะหรืออัลลัดเนี่ยคือลำบากมากลำบากก็คือเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากแล้วก็ถึงแก่มรณะหรือว่าสิ้นชีวิตเนี่ยเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ.2466ตอนนั้นอายุ51ไม่ได้เยอะเลยนะไม่เยอะแล้วก็ไปทำพิธีฝังศพที่สุสานโมเดิร์นโมเดิร์นนี่ไม่ไกลจากนี่แล้วนะไม่ไกลจากวัดเลยประมาณน่าจะประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีแม้แต่ป้ายเห็น สลักชื่อเอาไว้เพราะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเป็นคนไหนที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพคือถ้าคนมีตังค์เท่านั้นน่ะจึงจะสามารถซื้อหินมาแล้วก็สลักชื่อผู้เสียชีวิตได้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงท้ายเนี่ยท่านลำบากมากก็ไม่มีก็คือศพน่าจะยังอยู่ที่นั่นอยู่นะคือสรุปว่าถึงแม้ว่าภารกิจในการที่ท่านเนี่ยจะสถาปนาคณะสงฆ์ในอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จแต่สำหรับคนพุทธทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนพุทธตะวันตกเนี่ยยกย่องท่านอนันทเมตยะมากเลยเพราะว่าจากการริเริ่มของท่านเนี่ยมันทำให้มีผลงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือดูจากตรงนี้วันเนี่ยงานเขียนแล้วก็ความเสียสละของท่านเนี่ยได้เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์จนออกดอกออกมาเป็นผลคือความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาในประเทศซึ่งเป็นประเทศมาตุภูมิของท่านเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ท่านได้เริ่มเอาไว้นั่นแหละทำให้เกิดอิทธิพลทางพุทธศาสนาอย่างมากในเกาะอังกฤษช่วงทศวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่20นะต้องเป็น21ไม่ใช่20นะเวลานับเราต้องนับว่าสมมติพ.ศ.ใช่20ถูกต้องเพราะวัน19นะถ้าปีเริ่มต้น19เนี่ยก็คือต้องเป็นคริสตศตวรรษที่20นะนี่ก็คือบทสรุปของท่านอนันทเมตยะนะซึ่งในการบรรยายครั้งต่อไปก็ท่านจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่นะทีนี้มาดูต่อไปกันแล้วกันองค์นี้ก็คือองค์ที่3ท่านศรีราจาระท่านศรีราจาระเนี่ยชื่อเดิมคือจอห์นเฟเดริกนะเกิดที่เมืองฮูทางภาคเหนือทางยอร์กเชียร์เมื่อวันที่22ตุลาคม2414ประวัติท่านเป็นยังไงคือพอจบการศึกษาเนี่ยท่านไม่ได้เรียนจบสูงนะคือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็ไปฝึกงานที่โรงงานทำเสื้อผ้าอยู่แผนกตัดผ้าแล้วก็ตอนนั้นเขามีการหาคนไปทำงานที่ประเทศอเมริกาท่านก็เลยไปอเมริกานะไปทำงานที่ศูนย์ธรรมเทศน์อเมริกาทีนี้ตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยวันหนึ่งไปห้องสมุดก็ไปเจอวารสารที่ใครเขียนก็คือท่านอนันทเมตยะเขียนเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยสนใจไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ห้องสมุดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอนันทเมตยะเนี่ยก็คือพยายามเผยแผ่โดยการเขียนหนังสือต่างๆแต่ตอนที่ท่านเนี่ยไปเจอหนังสือที่ท่านอนันทเมตยะเขียนตอนนั้นท่านอนันทเมตยะเนี่ยอยู่ที่พม่าแล้วก็ไปที่พม่า
ทีนี้ก็เลยว่าเอออยากจะเป็นอยากจะไปช่วยงานอ่ะก็เลยสมัครเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการแล้วก็พอท่านนั้นตอบรับมาก็เดินทางไปพม่าเลยแล้วไปทำงานด้านวารสารเนี่ยหลายปีมาจนกระทั่งว่าได้บวชเมื่อปี2449นะโดยมีท่านนะอูกุมาระเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจะออกเสียงยังไงนะเพราะว่ามันเป็นภาษาพม่าแต่ว่าอยู่ในกรุงร่างกุ้งก็แล้วกันนะในกรุงย่างกุ้งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับนามฉายาว่าศีลาจาระแต่พอบวชได้19พรรษาท่านก็สึกปัญหาเดิมก็คือท่านสุขภาพไม่ดีแล้วก็เป็นวัณโรคนะแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะนี่ก็คือท่านป่วยอ่ะท่านพอป่วยแล้วสุขภาพไม่ดีมันไม่เอื้ออำนวยก็เลยตัดสินใจลาสิกขาถึงจะลาสิกขาเดินทางกลับมาอังกฤษแต่ด้วยความที่ว่ายังนับถือพุทธศาสนาเนี่ยยังเห็นความสำคัญของงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยก็มาเขียนงานแล้วก็บรรยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้สรุปอดีตของพระศีลาจาระเป็นยังไงคือท่านศีลาจาระนี้ท่านจะไม่เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์โดยท่านเน้นในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลของคำสอนในทางพุทธศาสนายกตัวอย่างเรื่องคำสอนอริยสัจ4ท่านบอกว่าคำสอนอริยสัจ4เนี่ยเป็นคำสอนที่สะท้อนความมีอยู่จริงของสัจธรรมและในหลายๆที่ท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เลยนะแม้แต่ในประวัติเนี่ยในประวัติที่ท่านใช้สอนเด็กเนี่ยท่านก็พยายามชี้ให้เด็กเห็นว่ามันมีวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ถ้าท่านใดอ่านธรรมบทเนี่ยเรื่องยมกับปาฏิหาริย์ก็จะรู้ว่าตอนแรกไม่มีการห้ามแต่พอมีพระแสดงท่านพุทธเจ้าก็เลยห้ามนะตรงนั้นก็คือท่านเอามาบอกว่าพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยไม่ได้เน้นเลยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยคือท่านนี้ในช่วงที่อนาคาลิกธรรมปาละซึ่งเป็นคนศรีลังกาเนี่ยมาลอนดอนก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันนะตอนท้ายเลยช่วงเกิดสงครามโลกเนี่ยท่านก็ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็เสียชีวิตลงนะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่27มกราคม2494นะอายุมากพอสมควรคืออายุ79นะอันนี้คือพระรูปที่3เอารูปให้ดูนะนี่ก็คือท่านยานาโปนิกะท่านยานาโปนิกะเนี่ยเป็นคนเยอรมันนี่คือท่านศีลาจาระและนี่คือท่านธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยเป็นคนเยอรมันเหมือนกับท่านยานาโปนิกะรูปนี้ถ่ายที่ประเทศพม่าเมื่อปีคริสตศักราช1907นะคือก็ห่มแบบพม่าเลยก็เห็นเนี่ยท่านก็เห็นห่มแบบพม่าเพราะว่าท่านเหล่านี้ไปบวชแบบพม่าทีนี้พระสงฆ์รูปที่4ชื่อพระลามะโดเจปรัชญานันทะนะชื่อเดิมเฟเดริกเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2420คืออันนี้ไม่ทราบข้อมูลว่าเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เกิดเดือนอะไรท่านนี้ก็ได้อ่านหนังสือของเซอร์อาโนตอนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะหนังสือเรื่องเนี่ย The Light of Asia หรือประเทศแห่งเอเชียเนี่ยทีนี้ก็มีโอกาสได้ไปที่ศรีลังกาจริงๆไม่ได้ตั้งใจไปเรียนอะไรหรอกแต่ว่าไปอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะก็ได้ไปพบกับพระรูปหนึ่งชื่อว่าท่านอนุมังคละซึ่งเป็นพระนักปราชญ์มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไปพบท่านอนาคาริกธรรมปาละด้วยก็ไปเรียนธรรมะกับท่านพอไปเรียนธรรมะกับท่านเนี่ยก็เลยตอนเนี้ยเขาเป็นทหารนะก็คือเป็นทหารช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเฟเดริกได้เลื่อนยศเป็นถึงระดับนายพลแต่มองว่าความตายและความทุกข์ที่เกิดจากสงครามเนี่ยมันไม่แน่นอนอ่ะชีวิตมันไม่แน่นอนก็คือไม่ได้เห็นด้วยกับสงครามเลยก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ไม่เอาละนะบวชเลยสละทางโลกออกบวชนะทีนี้ตอนที่จะบวชเนี่ยก่อนที่จะบวชเนี่ยก็ไปที่ไหนไปที่ทิเบตเพราะว่าเขามีกลุ่มคณะคนอังกฤษเนี่ยอยากจะไปศึกษาพุทธศาสนาที่ทิเบตนะก็ไปกับเขาพอไปกับเขาเนี่ยก็ไปบวชนะ1ปีต่อมาเนี่ยไปบวชเป็นเนนนะเป็นเนนก่อนได้รับนามฉายาว่าโดเจปรัชญานันทะโดยมีท่านปัญเชนลามะนิกายเกลุกเป็นพระอุปัชฌาย์ปัญเชนลามะเนี่ยเป็นชื่อที่คนทิเบตเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากนะเป็นนักปราชญ์ทีนี้พอบวชแล้วเนี่ย
ขออภัยนะคือตามประวัติเนี่ยเฟเดริกนี่แหละเป็นคนตะวันตกคนแรกเลยที่บวชเป็นเนในพุทธศาสนาแบบทิเบตแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกาคือไปบวชเป็นเนที่ทิเบตนะครั้งแรกเนี่ยไปศรีลังกาก่อนนะก็คือไปเรียนธรรมะกับท่านอนุมังคลาเนี่ยแล้วก็ท่านอนาคาลิกธรรมปาละเนี่ยก็กลับมาศรีลังกาเมื่อปี2467แต่มาแล้วก็มาบวชเป็นพระอุปสมบทเป็นพระในนิกายเถรวาทคือท่านก็ยังคงนามฉายาแบบที่เบ็ดเอาไว้คือตอนสวดเนี่ยอาจจะสวดไปแต่ว่าชื่อที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ชื่อเดิมก็คือโดเจพระเชษนันดานี่แหละยังใช้ชื่อนี้อยู่นะนี่ก็คือตามประวัติเป็นพระรูปแรกที่บวชในแบบของฝ่ายมหายานก็คือฝ่ายของทิเบตนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออทำไมบวชเนนทิเบตแบบทิเบตแต่ทำไมมาเลือกบวชเป็นพระในนิกายเถรวาทคือเป็นเนนทิเบตแทนที่จะไปบวชแบบทิเบตก็เป็นไปได้ว่าเป็นคนที่แบบสนใจทั้งสองด้านสนใจทั้งแบบมหายานหรือว่าวัชรยานแล้วก็สนใจแบบเถรวาทด้วยนะอันนี้ก็คือพระสงฆ์รูปที่4นะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นหน่อยว่าหลังจากที่คนอังกฤษไปเกี่ยวข้องกับศรีลังกาแล้วก็มีพระศรีลังกาเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษถือว่าเป็นพระธรรมทูตชุดแรกเลยปี2471ก็คือ2471นะมีพระชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์โหนใน3รูปมีท่านใดบ้างมีท่านบัณฑิตปรวาเหระวชิระนายานะมีท่านเฮโกดนันทสาระมีท่านเทหิกัสสปะปัญญาสาระเดินทางมาถึงกรุงลอนดอนตอนนั้นก็ยังใช้เรือกันอยู่นะแต่ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากคริสมาสฮัมฟรีย์ซึ่งเป็นคนที่ตั้งพุทธสมาคมนะที่ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเดือนจำได้ว่าเดือนรู้สึกเดือนพฤษภาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปบรรยายแต่ว่าบรรยายออนไลน์ให้กับสมาคมนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับชาวซิงค์ทั้ง3รูปเนี่ยมันก็จัดกระจายมันไม่ค่อยสมบูรณ์คือคริสมาสฮัมฟรีย์เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากซึ่งในการบรรยายครั้งต่อไปจะได้พูดถึงเขานะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนต่างชาติไม่รู้ประเพณีไม่รู้วัฒนธรรมอะไรของเขาเลยภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยแต่ท่านทั้ง3เนี่ยเรียนภาษาได้ดีได้เร็วมากนะมีท่านเนี่ยท่านแรกนี่แหละที่แบบอยู่นานหน่อยนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็อาจจะอากาศหนาวทนอากาศหนาวไม่ไหวก็เลยไม่อยู่แล้วนะมีท่านบัณฑิตปรวาเหระวชิระญาณะนี่แหละคือท่านก็อยู่นานพอจนกระทั่งว่าคนตะวันตกเนี่ยเขาต้องการอะไรนะทีเนี้ยพอชุดแรกเนี่ยกลับไปก็มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นคนอินเดียโดยกำเนิดใน2รูปแต่ว่าไปบวชแล้วก็เรียนธรรมวินัยที่ประเทศศรีลังกาชื่อว่าราหุละสังขะน่าจะเป็นสังขะนะสังขาริตายานะอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดแล้วก็ท่านอานันทกุศลญาณะเนี่ยก็มาอยู่แทน3รูปเนี่ย3รูปกลับไปก็ได้พระอินเดีย2รูปมาอยู่แทนคือนับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีพระสงฆ์เทรวาทเราเนี่ยมาอยู่ในอังกฤษแล้วก็สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้นะคือก่อนหน้านี้ท่านอนันทเมตไตรยะก็ดีท่านอื่นก็ดีเนี่ยโอ้มันอยู่ลำบากมากเพราะว่าคนเขาก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นถึงเวลาจะฉันเอ้าทำไมท่านไม่ทำฉันเองทำไมจะต้องมีคนยกให้ท่านนะตอนนี้ก็ยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่บอกเอ้ามีพระไปบิณฑบาตที่ร้านอาหารเอ้าท่านมาทำอะไรบอกท่านมาบิณฑบาตนั้นเอ้าทำไมไม่ทำฉันเองที่วัดเล่านะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคือเพราะเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยมองว่าทำไมพระเนี่ยทำมีมือมีเท้าเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยทำไมไม่ทำฉันเองทำไมจะต้องมาเอาอาหารที่คนอื่นเขาทำคือต้องอธิบายนะแต่มันมีปัญหาสองท่านเนี่ยท่านราหุละกับท่านอานันทาเนี่ยคือบุคลิกนิสัยแตกต่างกันท่านราหุละเนี่ยเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นภาษาอังกฤษใช้ว่า energetic นะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ในธรรมวินัยเนี่ยดีมากส่วนอีกท่านเนี่ยเป็นคนสุขุมลุ่มลึกและเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวทีนี้พอมาทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยลงรอยกันก็เลยพอไม่ลงรอยกันก็ทำยังไงก็เดินทางกลับบ้านตัวเองนะ
อันนี้ก็คือธรรมทูตชุดแรกๆนะทีนี้มาดูประวัติท่านนี้บ้างนะตอนนี้ท่านพระคุณเจ้ารูปใดจะไปฉันเพลก็นิมนต์นะครับนิมนต์เดี๋ยวก็คือท่านสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีให้ท่านดูย้อนหลังได้นะองค์นี้สำคัญมากเลยมีผลงานเป็นที่รู้จักมากนะก็คือท่านทำไมชื่อมันไม่ขึ้นนะท่านยานโมลีนะโอเคขึ้นแล้วนะนี่ข้างบนเนี่ย คือท่านองค์เนี้ยคือท่านภิกขุยานโมลีชื่อเดิมก็คือออสเบิร์ตหมูเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2448เป็นคนเคมบริดจ์เป็นลูกชายเป็นคนเดียวพ่อเนี่ยเป็นนักชีววิทยาก็คือเป็นนักไบโอโลจิสต์ชื่อว่าจอห์นแอดมุนชาร์ล็อตต์หมูนะก็เป็นลูกคนเดียวแล้วไปเรียนเกิดเคมบริดจ์นะแต่ไปเรียนจบที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะที่วิทยาลัยเอ็กเซเตอร์คนนี้ก็เป็นทหารตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้พิมพ์ตกนะสงครามโลกก็มีคำว่าโลกไปเป็นทหารแล้วก็ไปประจำการอยู่ที่อิตาลีได้รู้จักพุทธศาสนาจากการอ่านหนังสือเรื่อง The Doctrine of Awakeningซึ่งเขียนโดยคนเนี้ยจูเลียสอิโลวาทีนี้พอได้อ่านหนังสือเนี่ยก็เลยให้เพื่อนเนี่ยชื่อฮาร์โรแอดเวิร์ดมัสเซนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของไอออสเบิร์ตเนี่ยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อนต่อมาเนี่ยคนนี้ก็มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยจะมีประวัติให้ดูนะก็พอได้อ่านเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะก็คือคนนี้คือคนเดียวกันคือสองคนเนี่ยเขามีนิสัยคล้ายๆกันเป็นทหารเหมือนกันแต่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเหมือนกันเป็นทหารไปประจำการตอนที่เกิดสงครามเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับอุปติสสะโกริตะนะคือทีแรกก็ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่พอวันหนึ่งไปดูละครมันไม่สนุกแล้วน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนะพอได้ถามกันผมฉันก็เบื่อหน่ายเหมือนกันทั้งสองคนเนี่ยก็ลักษณะอย่างนั้นนะก็เลยเอาละทางนั้นมาอยู่กันแล้วนะเดี๋ยวจะออกบวชดีกว่าไปบวชดีกว่าทีนี้ตอนไปบวชเนี่ยไปบวชที่ไหนนะไปบวชที่ศรีลังกาซึ่งมีพระองค์หนึ่งชื่อว่าท่านยานติโลกะเนี่ยเป็นคนเยอรมันนะไปบวชที่วัดป่าซึ่งอยู่ในเกาะนะวัดป่าวัดแห่งเนี้ยก็คนที่ตั้งก็คือท่านยานติโลกะนี่แหละพอไปอยู่ก่อนนะพอไปอยู่เสร็จแล้วก็บวชเป็นเนรพอบวชเป็นเนรแล้วก็1ปีต่อมาก็มาบวชเป็นพระที่วัดวชิรารามในกรุงโคลัมโบแต่พอบวชเสร็จก็กลับไปอยู่ที่วัดในเกาะเหมือนเดิมนะทีเนี้ยตอนที่อยู่กับท่านยานติโลกะเนี่ยท่านยานโมลีเนี่ยเรียนภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญแล้วก็แบบจนแตกฉานในคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยใช้เวลาไม่นานเลยก็ไม่รู้เขามีวิธีเรียนยังไงนะอย่างเราเนี่ยเรียนภาษาบาลีกัน9ปี10ปีส่วนใหญ่เราก็เน้นในเรื่องอรรถกถาเราไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกคือหลังจากที่ท่านเรียนแล้วเนี่ยท่านก็ทำผลงานออกมาแต่ผลงานที่ทำให้ท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับนับถือก็คือคัมภีร์ยากๆอย่างเช่นคัมภีร์เนติปกรณ์ท่านแปลจากภาษาบาลีไปเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นริชเดวิดอย่างเงี้ยเขามีความรู้ทางภาษาบาลีก็จริงแต่เขาแปลไอ้ง่ายๆอย่างเช่นชาดกแต่ท่านยานโมลีเนี่ยท่านเลือกแปลเนติปกรณ์เพราะว่าถือว่ามันแปลยากเนื้อหามันลึกซึ้งมันเข้าใจยากและนอกจากนี้ท่านก็ยังเขียนบทความนะเขียนบทความเกี่ยวกับมุมมองพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่ศึกษาเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะทีนี้มาดูต่อไปนะประมาณปี2499ซึ่งก็ไม่นานเลยท่านได้แปลคัมภีร์วิสุทธิมรรคจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาอังกฤษนี่คือองค์ที่แปลองค์แรกโดยตีพิมพ์ในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Pot of Purification และท่านเองท่านก็รวบรวมพุทธประวัติซึ่งพุทธประวัติที่ท่านรวบรวมเนี่ยว่ากันว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ท่านทำก็คือท่านเอาหลักฐานมาจากพระไตรปิฎก
หลังจากที่ท่านยานะโมลีได้มรณภาพท่านได้ก่อนที่จะมรณภาพเนี่ยท่านได้ยกร่างแปลมัชฌิมนิกายเอาไว้คือเขียนด้วยลายมือแล้วก็มีท่านหนึ่งชื่อว่าท่านคันติพะโลเนี่ยได้เอามาพิมพ์ดีดแล้วก็เรียบเรียงใหม่นำมาตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็ตีพิมพ์ในชื่อว่า The Treasury of the Buddha's Discourses แปลเป็นภาษาไทยก็คือขุมทรัพย์ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เหมือนคำหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็คือขุมทรัพย์จากเทศนาของพุทธเจ้าท่านภิกขุโพธิซึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วได้เคยนิมนต์ท่านมาบรรยายที่อังกฤษก็คือก็รู้จักท่านท่านเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ตอนนี้มีในชื่อเนี้ยก็คือเล่มขนาดใหญ่เลยถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาดูได้ตั้งชื่อว่า The Midland Discourse of the Buddha ก็คือมัชฌิมนิกายนี่แหละและพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Wisdom Publication เมื่อปีไม่นานเนี่ยปี2538นี่เองนี่คือตีพิมพ์ออกมาให้มันเป็นให้เป็นทางการครั้งแรกนะนอกจากงานที่พูดมาเนี่ยท่านยานาโมลีท่านก็มีงานเยอะแยะมากมายเลยก็คือท่านยกร่างแปลคัมภีร์อะไรต่างๆมากมายแต่ว่าหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยอย่างเช่นคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค The Pot of Discrimination แล้วก็คัมภีร์สัมโมหวินูทนีเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษคือ Dispel of Delusion เนี่ยก็มีคนเอามาแก้ไขนะเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ตีพิมพ์แต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนยกร่างเอาไว้นะตอนสุดท้ายของชีวิตคือปกติท่านก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมากมายนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านได้เดินทางไปที่หมู่บ้านเล็กๆใกล้กับมหาวะเนี่ยท่านมรณภาพกระทันหันนะก็คือเป็นโรคเป็นจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่8มีนาคมไม่นานนะ2503เนี่ยอายุก็ยังไม่เยอะอายุแค่55ปีเท่านั้นเองหลังจากมรณภาพร่างของท่านเนี่ยก็นำไปที่วัดวชิรารามซึ่งเป็นวัดใหญ่ในกรุงโคลัมโบเนี่ยแล้วก็ทำพิธีแรงต่างแล้วก็ร่างของท่านก็ถูกชาปนกิจที่ชาปนสถานใกล้ๆวัดนั้นนะอันนี้ก็คือท่านยานะโมลีนะทีนี้อันนี้ให้ดูเฉยๆว่าผลงานท่านเนี่ยเยอะมากเยอะมากก็เนี่ยก็คือเอาให้ดูเป็นภาษาอังกฤษนั้นเลยนะผลงานที่ตีพิมพ์นะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเปิดโลกทัศน์การแปลแบบแปลจากคนที่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาโดยพระและคนตะวันตกนะคนตะวันตกแปลอย่างถ้าเราแปลเนี่ยก็คือเราอาจจะแปลไม่ได้ดีเท่าเขาเพราะว่าภาษาเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าเขานะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราตั้งแต่เกิดนะอันนี้ก็คือผลงานของท่านอันนี้จะพูดองค์สุดท้ายกันละกันนะเพราะองค์นี้ก็มีประวัติน่าสนใจคือองค์เนี้ยก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่พูดไปก่อนหน้าเนี่ยองค์เนี้ยก็คือแปลหนังสือที่ท่านยานะโมลีอ่านเนี่ยตอนที่ยังเป็นทหารด้วยกันเนี่ยตรงองค์นี้ชื่อว่าฮาอดเวิร์ดนะบางทีก็มันอยู่ที่ความพอใจเขาว่าเขาจะให้เรียกชื่อแรกหรือว่าเรียกชื่อกลางบางคนก็อาจจะให้เรียกชื่อต้นบางคนอาจจะให้เรียกชื่อกลางคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อกลางนี่แหละเป็นชื่อให้คนอื่นเรียกอดเวิร์ดชื่ออดเวิร์ดเนี่ยคือตอนบทเป็นพระเนี่ยได้นำฉายาว่ายานวีระนะอันนี้ก็มาจากทหารเช่นเดียวกันครอบครัวเป็นทหารนะเกิดวันที่5มกราคม2463เกิดในค่ายทหารเลยเพราะมีพ่อเป็นทหารนะทีนี้พ่อเนี่ยตอนเป็นทหารเนี่ยก็เคยไปประจำการที่อินเดียไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าแอดเวิร์ดเนี่ยได้ไปสัมผัสพุทธศาสนาตอนที่พ่อไปปฏิบัติการที่อินเดียหรือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไปพม่าอะไรเนี่ยนะก็เรียนจบจากทีแรกเรียนจบจากวิทยาลัยเวลลิงตันก่อนแล้วก็ไปเรียนจบที่เคมบริดจ์พอเรียนจบเคมบริดจ์ช่วงนั้นมันเกิดสงครามโลกก็เลยถูกเกณฑ์เข้ามาประจำที่กองทหารปืนใหญ่พอเกิดสงครามโลกครั้งสองปุ๊บโดยความที่ว่ายังหนุ่มยังแน่นเนี่ยก็เลยถูกเกณฑ์เข้าไปประจำที่กองทหารปืนใหญ่เลยปีคริสต์นะ1941เนี่ยได้เลื่อนยศเป็นพันตรีเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องภาษานะก็เลยได้ไปเป็นทหารฝ่ายสอบสวนนะแล้วก็1ปีต่อมาก็เป็นได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทนะ
สองปีต่อมาอ้าวเป็นยศเป็นว่าที่ร้อยเอกนะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ตรงนี้ปุ๊บนะขออภัยนะในช่วงที่เป็นทหารเนี่ยก็คือก็ไปประจำการอยู่ที่ประเทศอิตาลีในช่วงที่เขาเจอกันกับภิกขุยานามูลินแหละในช่วงที่เขาเจอกันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคือครอบครัวเป็นทหารแต่ไม่ชอบสงครามดูจากตรงไหนดูจากจดหมายที่เขียนตอนที่ไปอยู่ศรีลังกาเนี่ยเขียนบอกว่าเนี่ยเขียนในเชิงกระทบกระเทียบนะบอกว่าเนี่ยคือก่อนนั้นเนี่ยก็ชอบเดินทางแต่พอเกิดสงครามปุ๊บเนี่ยทำให้เขาถูกเรียกตัวมาทำหน้าที่มาประจำการมันมีคำหนึ่งซึ่งคนเป็นทหารเองเนี่ยก็ไม่ชอบทหารด้วยกันนะคือมันมีการแบ่งระดับปัญญาของคนออกเป็น3ระดับhuman animal and military อันนี้ไม่ขอแปลนะก็คือคนเป็นทหารพูดนะเขาเนี่ยเป็นทหารแต่ว่าเขาบอกเนี่ยลำดับปัญญาของคนเราเนี่ยก็ตามนี้นะ human animal and military ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอันนี้มานำเสนอเฉยๆว่าแม้แต่คนเป็นทหารเองก็ไม่ชอบความเป็นทหารตัวเอง คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มองว่าเงินทองไม่ได้จำเป็นสำคัญอะไรมากมายหรอกแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างที่ได้พูดไปก่อนเนี่ยก็คือเขาเป็นเพื่อนกันก็เลยมาอยู่ในกรุงลอนดอนโดยไปเช่าบ้านอยู่ไปเช่าบ้านกับเพื่อนที่ออสเบิร์ตโมเนี่ยซึ่งมีทัศนคติเหมือนกันเบื่อหน่ายชีวิตเหมือนกันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็เลยวางทุกอย่างวางภาระทุกอย่างทิ้งสังคมตะวันตกไปบวชที่ประเทศศรีลังกาเลยนะไปบวชพร้อมกับท่านยานาโมลีและบวชพร้อมกันแต่ท่านแอดเวิร์ดมุสันเนี่ยได้รับฉายาว่ายานาอุยระนะทีนี้ดูตอนสุดท้ายกันแล้วกันนะเพราะว่าก็จะให้จบตรงนี้นะวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเนี่ยก็คือนิสัยก็ไม่ได้เหมือนกับท่านยานาโมลีเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะตอนหลังๆเนี่ยท่านก็เลยปลีกตัวไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปอยู่ที่วัดป่าในเกาะ 2-3 ปีเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่วัดในชนบททางภาคใต้แล้วอยู่ที่นั่นรูปเดียวนะอยู่ในกุฏิเล็กๆไม่ไกลจากหมู่บ้านที่เรียกว่าบันดอมเนี่ยซึ่งหมู่บ้านอันเนี้ยมันอยู่ติดกับอุทยานอยู่กับติดกับวรรณอุทยานซึ่งเป็นที่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยสงวนเอาไว้ให้พวกนกเนี่ยได้อยู่โดยเฉพาะก็คือท่านก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยไปอยู่ที่กุฏิเล็กๆเนี่ยมีแค่ห้องนอนห้องเดียวแล้วก็แบบเรียบง่ายมากคือตอนที่ไปศรีลังกาใหม่ๆเนี่ยท่านโชคไม่ดีก็คือท่านไปติดเชื้อโรคบิดอะมีบาและเป็นชนิดที่รุนแรงทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหาสุขภาพมาเรื่อยแหละคือมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือประจวบกับท่านเนี่ยก็มาจากตะวันตกพอไปเจออากาศร้อนนะได้ฉันอาหารที่แบบอาจจะไม่ได้สัปปายะทุกๆวันอย่างเงี้ยก็คืออยู่เป็นพระมันก็ลำบากตรงที่ว่าเราเลือกฉันอาหารที่สัปปายะไม่ได้โยมชาวบ้านเขาถวายมายังไงก็ฉันอย่างนั้นคือตัวท่านเนี่ยเป็นคนตะวันตกพอไปเจออากาศร้อนมันก็เลยส่งผลให้ทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยแย่ หนักลงไปอีกนะท่านยานาวีระท่านมรณภาพเมื่อวันที่5กรกฎาคมไม่นานนะ2508โดยการทำอัตตวินิบาตนะขอไข่มันขยับนิดนึงคืออัตตวินิบาตคือโดยการฆ่าตัวตายทำไมต้องฆ่าตัวตายก็ท่านเขียนจดหมายไว้ยืดยาวเลยนะว่าทำไมท่านต้องทำนะคือเหตุผลหลักๆของท่านที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าท่านรำคาญเรื่องอาพาธเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยท่านก็รำคาญที่ท่านยังไม่สามารถกำจัดกามราคะได้สักทีมันไปกลุ่มรุมมันไปรบกวนท่านมากก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะในตอนนั้นท่านก็อาจจะคิดไม่อยู่มาแล้วนะทีนี้มาดูผลงานของท่านยานาวีระเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงซึ่ง2ช่วงเนี้ยจะมีช่วงที่ว่าเออในช่วงนี้ช่วงแรกก็คือ2493ถึง2503และช่วงที่2ก็คือปี2503ถึง2508ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะช่วงต้นเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่แสวงหาเป็นการสะท้อนแนวความคิดของท่าน
ท่านชอบไปพูดไปคุยก็คือเป็นวิธีการแสวงหาความรู้เหมือนกับโสเครติสอย่างเงี้ยวันๆเนี่ยก็คือชอบไปพูดไปคุยไปหาความรู้คุยกับคนคนนี้โดยมีวัตถุประสงค์ว่าท่านอยากจะหาวิธีเข้าใจสาระคำสอนของพุทธเจ้าก็คือก็ลองผิดลองถูกนะลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่คือช่วงต้นนะทีนี้มาดูกันว่าผลงานของท่านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงอย่างที่ได้กล่าวไปก็คืออันนี้เป็นหนังสือที่ทำออกมาครั้งแรกเป็นโน้ตออนดัมมะเนี่ยเป็นโน้ตของท่านเองอันนี้คือเล่มนี้กับเล่มนี้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้คือเล่มแรกอันนี้ก็คือเล่มที่พิมพ์ต่อๆมาเล่มนี้มีชื่อว่า clearing the path นะ clearing the path นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่ามันคืออะไรคือเอาปกมาให้ดูก่อนว่าผลงานของท่านเนี่ยก็ประมาณนี้นะทีนี้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหลังจากที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้ท่านได้เกิดความเข้าใจถึงขนาดว่าคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นพระโสดาบันอาจจะท่านอาจจะเป็นจริงก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะคือพอท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันเนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านเขียนออกมาเป็นภาษาบาลีเลยเมื่อวันที่27มิถุนายน2502แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ Home is to the auspicious one, worthy and fully awakened. At one time, the monk Yanavira was staying in a forest hut near Bangdala village. It was during that time, as he was walking up and down in the first watch of the night, that the monk Yanavira made his mind quite pure of constraining things and keep thinking and pondering reflexively observing the Dhamma as he had learned, as he had heard and learned it. The clear and stainless eyes of the Dhamma arose in him, whatever has the nature of arising, or that has the nature of ceasing. Having been a teaching follower for a month, he became one attained to right will.อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยหาไม่ได้แต่ข้อความเนี่ยใกล้ๆกับภาษาบาลีในธรรมจักรกับปัตตนสูตรเลยแปลภาษาไทยว่าไงแปลภาษาไทยว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคำนี้แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระควาเนี่ย worthy ผู้เป็นพระอรหันต์ fully awakened ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองAt one time, การละครั้งหนึ่ง the monk Yanavira, ภิกษุนาวายานาวีระ was staying in a forest hut, พำนักที่กุฏิในป่า near Bangdala village, ใกล้หมู่บ้าน Bangdala. It was during that time, ณช่วงเวลานั้น as he was walking up and down, ในขณะที่ท่านได้เดินจงกรมกลับไปกลับมาIn the first watch of the night, ในปฐมยามแห่งราตรีกาล that the monk Yanavira made his mind quite pure of constraining thing. ท่านภิกษุนาวายานาวีระนั้นได้ทำจิตของตนให้ผ่องใสสำรวมใจในอารมณ์ต่างๆ and kept thinking and pondering and reflexively observing the Dhamma as he had heard and learned อันนี้ก็คือเพ่งพินิจคุ้นคิดคำหนึ่งแล้วก็ตึกตองทำตามที่ตนเองได้ยินได้ฟังมา The clear and stainless eye of the Dhamma arose in him อันนี้เป็นคำที่มาจากธรรมจักรกัปปัตตนสูตรเลยเหมือนกับตอนนี้ท่านอัญญากนัญญาเนี่ยได้บรรลุธรรมบอกว่ายังไงบอกว่าดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่ายังไงครับยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดา having been a teaching follower for a month หลังจากที่ท่านได้น้อมนำเอาคำสอนไปปฏิบัติเป็นเวลา1เดือน he became one attend to right will อันนี้เป็นการมีการตีความหมายความว่าท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคื
ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นเองนะอันนี้เป็นประวัติอันนี้ก็จบแล้วนะอันนี้จบในส่วนนี้ก็พอดีเวลานะเนี่ยเหลือเวลาอีก15นาทีอ่ะทีนี้ท่านใดอยากถามคำถามไม่ชีไปยังน่าจะไปฉันเพลหลายท่านแล้วนะอ่ะยังค่ะกำลังทานนั่งทานฟังไปด้วยอ๋อโอเคนะนั่งทานไปด้วยฟังไปด้วยมีเวลาอีก10กว่านาทีนะท่านใดอยากถามคำถามท่านใดอยากอภิปรายคือตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นเฉยเพราะครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดต่อจนกระทั่งว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนั้นนะท่านอาจารย์คะอรชรนะคะเจริญพรว่าไงอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์ตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่บอกว่าเหตุให้มองว่าเหตุปัจจัยใดที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาในอังกฤษเนี่ยตัวเองฟังไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยว่าเราเริ่มจับลำดับว่าทางอังกฤษเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มจากการค้าขายแล้วก็ต้องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาใช่ไหมคะต่อจากนั้นเนี่ยก็เมื่อเข้ามาเขาจะเผยแพร่ศาสนาเขานะเขาไม่ได้เผยแพร่ศาสนาเราใช่ค่ะเขาจะเผยแพร่ศาสนาเขาตอนพระเจ้าหลุยส์นะคะต่อจากนั้นพอเขาได้ศึกษาระยะหนึ่งเขาก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราในตัวบุคคลแต่ละบุคคลแล้วก็เมื่อมีความสนใจก็ศึกษาผ่านภาษาบาลีแล้วก็มาขยายผลให้เกิดงานวิชาการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ถูกไหมคะพระอาจารย์อันนี้กำลังจะสื่อสารกับตัวเองว่าการที่เกิดความศรัทธาก็เกิดจากตัวเองเป็นปัจเจกแล้วก็เกิดกลุ่มเกิดสมาคมแล้วก็เกิดผลงานทางวิชาการเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ประมาณนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าจะเสริมเรื่องที่หนึ่งนะต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านใดเคยศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าจำได้ก็คือชาลส์ดาร์วินเนี่ยชาลส์ดาร์วินค่ะเคยรู้เรื่องของชาลส์ดาร์วินไหมชาลส์ดาร์วินเนี่ยเป็นคนอังกฤษชาลส์ดาร์วินเนี่ยเป็นคนประกาศทฤษฎี evolution the theory of evolutionเป็นทฤษฎีที่สั่นสะเทือนความเชื่อในทางคริสตศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อกันมานานเลยว่าโลกเนี่ยต้องมีคนสร้างแต่พอชาลส์ดาร์วินเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ไปที่บ้านเขาแต่ทางอยู่ทางมิดแลนด์คือพอแกบอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาสร้างโลกหรอกก็คือมันเกิดจากวิวัฒนาการสั่นสะเทือนวงการคริสต์มากเลยคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสนอมุมมองที่แบบหักมุมศาสนาที่เชื่อมาอย่างยาวนานมากพอเชื่อมาตลอดว่าโลกมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะแต่พอชาลส์ดาร์วินก็ดีไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโอก็ดีเนี่ยอย่างกาลิเลโอแกก็ถูกเกือบถูกฆ่าตายนะเพราะไปเสนอบอกว่าเนี่ยจริงโลกมันไม่ได้แบนนะโลกมันกลมคนในสมัยนั้นเขาก็เล่นงานแกเนี่ยแต่แกก็ไว้ตัวทันเออไม่เป็นไรผมเข้าใจผิดไปผมเข้าใจหลายร้อยปีต่อจากนั้นเนี่ยทางคริสตจักรจึงมาขอโทษกาลิเลโอครับขอโทษย้อนหลังเพราะว่าใครตัดสินผิดอ่ะคือที่ตะวันตกเขาก็ดีอย่างหนึ่งนะบาทหลวงด้วยว่าองค์กรของเขาเนี่ยก็คือถ้าอะไรที่เขาทำผิดแล้วมันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยเขาออกมาขอโทษเลยว่าเขาขอโทษนะขอโทษที่ไปลงโทษกาลิเลโอด้วยความไม่เป็นธรรมค่ะหรือที่นี่ก็ดีเนี่ยอย่างเช่นบาทหลวงไปละเมิดเด็กบาทหลวงไปละเมิดเด็กทีนี้หัวหน้าใหญ่ของเขาเนี่ยขอโทษสังคมเลยว่าขอโทษนะที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่งมันก็มีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละบางคนก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งประมาณนัก 30-40 ปีแล้วก็เพิ่งมาเป็นคดีความกันภายหลังเนี่ยโดยคนที่เป็นบาทหลวงก็ดีที่เป็นอาร์บิชอปซึ่งเป็นสังฆราชเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มาขอโทษแทนถึงว่าคนที่ทำเนี่ยอาจจะตายไปแล้วแต่ว่าในนามองค์กรศาสนาเนี่ยขอโทษนะอันนี้เป็นความก็เรียกว่าเป็นความตรงไปตรงมาของเขานะเพราะว่าก็มันก็ผิดอ่ะคนของคุณทำผิดเพราะนั้นเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยซึ่งดูแลต่อมาก็ต้องขอโทษเยี่ยมเลยค่ะพระอาจารย์ขามีคณะนิสิตแล้วก็ตัวเองจะขออนุญาตขอสไลด์แล้วก็ขอแชร์วิดีโอใน Facebook หลักสูตรได้ไหมเจ้าคะได้เลยเป็นเนื้อหาที่ดีมากแล้วพระอาจารย์เตรียมตัวยอดเยี่ยมเลยอะค่ะแบบว่า
ล่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือเยอะเลยค่ะเชิญนิสิตท่านอื่นนะเจ้าค่ะก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งนะก็อีกสัก5นาทีก็วิชานี้เคยเรียนภาคเทอมที่1ในรายวิชาประวัติศาสนาแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มห้องเรียนเคยทำงานในงานส่งอาจารย์ประวัติพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษแต่ก็ไม่ได้ได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย์เยอะมากนะครับเพราะว่าชั่วโมงต่อไปก็คงอาจารย์ก็คงมาสอนเพิ่มใช่ไหมครับถูกต้องครับคือครั้งต่อไปเนี่ยก็จะไล่จากการก่อตั้งพุทธศาสนานิกายในอังกฤษก็คือเทรวาสมาก่อนเทรวาสแล้วก็มหายาแล้วก็ทิเบตแล้วก็จะมาพูดถึงว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับก็เห็นภาพรวมแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการถ้าศึกษาพุทธศาสนาในอังกฤษเราต้องศึกษายังไงมีระบบยังไงที่อาจารย์พรีเซนต์มาก็สร้างความมั่นใจให้ลูกศิษย์หลายคนเพิ่มขึ้นว่าจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในอังกฤษมันเริ่มยังไงเป็นไปยังไงนะครับก็ขอกราบเรียนพระมหาขอกราบเรียนพระมหาอาภัสกรปิโยพาโสปทเก้าวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็ผมในนามของบัณฑิตวิทยาลัยและก็รองศาสตราจารย์ดร.แม่ศรีกฤษณารักษาสูงผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสนาภาคพิเศษพร้อมด้วยนิสิตรุ่นที่32ขอพระคุณที่ท่านได้เมตตามาบรรยายในรายวิชาพุทธศาสนาแบบศาสตร์สมัยใหม่ในภาคเสาร์วันนี้ก็ผมขอกราบขอพระคุณมาณโอกาสนี้ทั้งหมดถวายความเคารพพระอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ปกติอาจารย์ค่ะยมอาจารย์อรชรค่ะอาจารย์แม่ว่าไปก่อนอาจารย์กำลังจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ภาสกรว่าได้มีความเมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการพูดใหม่ในประเทศอังกฤษคณะนิสิตได้ความรู้มากโดยเฉพาะเห็นความตั้งใจของพระอาจารย์ที่มารอตั้งแต่3ตรงนี้แล้วก็ได้ความรู้เต็มอัตตาศึกเลยวันนี้ค่ะอาจารย์อรชรเชิญค่ะจะเรียนเหมือนอาจารย์แม่แล้วค่ะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตแชร์ข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอนุโมทนาทุกท่านนะท่านอื่นมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ยังเดินทางมาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าท่านใดสนใจจะมาก็แจ้งมาที่อาตมาได้นะแจ้งมาได้ก็คือถ้าจะมาให้ดีเนี่ยมาช่วงหน้าเนี่ยหน้าซัมเมอร์เนี่ยเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเดินทางลำบากแล้วก็ฝนตกบ่อยแต่ถ้ามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศดีมากอย่างเมื่อวานเนี่ยอากาศ36-37 องศาร้อนมากเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20ได้มั้งเพราะว่ารู้สึกอบอ้าวเหมือนกันตอนนี้18องศาถ้า18เมืองไทยเนี่ยอาจจะหนาวแต่ว่าที่นี่เนี่ยร้อนเลยนะก็ท่านอื่นคงไม่มีคำถามเนาะก็จะได้ไปพักผ่อนกันนะแต่มาก็จะได้เตรียมตัวเดินทางเพราะว่าจะต้องไปงานที่เมืองเบอร์มิงแฮมเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะพอดีท่านอาจารย์เจ้าคุณเราท่านจะทำบุญอายุวัฒนามงคลท่านนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะปกติเวลาเราปิดเนี่ยเราไหว้พระใช่ไหมเราไหว้ไหมตอนนี้หรือว่าไม่ต้องไหว้ตอนนี้พระอาจารย์หลายท่านไปฉันแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะที่เมืองไทยนี่เที่ยงแล้วค่ะครับขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันครับอาจารย์ครับโอเคได้เลยนั่งนิ่งๆนะครับผมเปิดหน้าหน่อยก็แล้วกันใครยังไม่เปิดหน้าขอเชิญเปิดหน้าหน่อยอาจารย์อ๋อมีบางท่านกำลังฉันอยู่เนี่ยฉันที่ครับ1 2 3อีกภาพนึงนะครับ
หนึ่งสองสามขอบพระคุณครับสาธุนะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะพิธีการฝากความคิดถึงด้วยนะไปถึงอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเหลาได้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 ค่ะโอเคออกไปได้เลยนะก็คือออกไปได้เลยออกไปได้เลยนะท่านใดจะเตรียมเก็บเงินไปอังกฤษค่ะได้เลยได้เลยคือแพงไม่แพงหรอกมาพักวัดก็ได้คือถ้าพักโรงแรมมันจะแพงก็คือขาค่าเครื่องมาค่าเดินทางมาค่าพักมาพักวัดก็ได้นะโอเคนะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนนะอนุโมทนากับทุกท่านนะนมัสการเจ้าค่ะอย่าลืมพอนะ